بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจนะครับดีใจที่มีโอกาสได้บรรยายพี่น้องจำไว้ดีนะครับคำว่าโอกาสอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้โอกาสแต่หลายคนชอบทิ้งโอกาสผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาดีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นค่าแล้ววันที่เขาไปชอบโต๊ะอิหม่ามนั่นแหละจะเสียใจสุภาพสตรีก็เหมือนกันถ้ามีสามีดีอยู่แล้วรักษาไว้ให้ดีนี่มารีของแกดูหน้าดูเลยของแกดีมากหล่อด้วยรักษาสามีที่ดีไว้ให้ดีนะครับแต่ถ้าเรารักษาเท่าชีวิตเพราะถ้าเจอสามีดีแล้วใครๆเขาก็อยากจะเอาแต่ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีก็จะมีคนมาเอาไปแล้ววันนั้นเราก็จะเสียใจเช่นเดียวกันมีคนหลายคนแต่งงานไม่มีลูกเขาต้องดั้นด้นไปมักกะเอาท้องไปสีกะกะบ้างเพื่อจะบอกอัลลอฮ์ว่าฉันอยากได้ลูกแต่คนบางคนอัลลอฮ์ให้ลูกตั้งเยอะแต่ปล่อยติดน้ำท่อมคนที่หนึ่งคนที่สองหนีตามศรีสะเกษไปแล้วแล้วสุดท้ายอาจารย์ทำไมเนี่ยลูกฉันมันแก่ก็เราไม่เลี้ยงลูกตามแบบที่นบีบอกพี่น้องรู้ไหมถ้าเราเลี้ยงลูกตามแบบที่นบีบอกโอกาสดี 99.9% ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกของนาเดตแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราเนี่ยให้ลูกอยู่กับโทรทัศน์ตั้งแต่ขวบหนึ่งเพราะอะไรอ่ะมะจะคุยเอาเวลาลูกร้องเอานี่เด็กเดี๋ยวนี้หนึ่งขวบรู้จักโทรศัพท์แล้วก็อีกที่หนึ่งเด็กรู้จักเด็กไม่รู้จักมัสยิดแต่รู้จักเซเว่นยังพูดไม่ได้เลยเว้นมันชี้ได้ใช่ไหมเนี่ยสนะฉะนั้นวันนี้พี่น้องคำว่าโอกาสมันมาแล้วอย่าให้มันหลุดลอยรักษาให้ดีผมขอดุอาชีวิตผมอยากเป็นโต๊ะครูแล้วผมก็อยากตายในสภาพที่เป็นโต๊ะครูเมื่อวานผมไปบรรยายภูเก็ตกลับมาก็มานี่ต่อฉะนั้นวันนี้พี่น้องโอกาสมีแล้วอย่าให้หลุดลอยมีกี่คนน่ะเขาเปิดให้ฟังบรรยายนั่งห้องแอร์มีข้าวกินแต่บอกปวดหลังปวดหลังต้องเลี้ยงหลานบอกกับแม่ของเด็กวันอาทิตย์วันจันทร์วันเสาร์ที่เขาไม่เรียนขอมะวันหนึ่งเถอะขอมะวันหนึ่งเถอะหัวข้อวันนี้พี่น้องรู้นะตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนบางคนก็เอาไปกูโบใช่ไหมบางแยนไปไหนเอาไปกูโบเดี๋ยวดูสิไปแล้วรอดหรือเปล่าไอ้ไปเนี่ยมันไปแต่ไปแล้วรอดหรือเปล่าอ่ะเรามาดูเราจะเล่าเรื่องราวศาสนาตามกุรอานตามหะดีษไม่ใช่สันนิษฐานพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับศาสนาอิสลามจะไม่อยู่บนสันนิษฐานถ้าอยู่บนสันนิษฐานมันจะกลายเป็นนิทานไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีอัลลอฮ์แม้กระทั่งจะพูดเรื่องตายย้อนไปนิดนึงบางคนยังคิดอยู่เลยเวลาตายได้40วันต้องไปส่งวิญญาณที่กุโบดูสิวิญญาณไปไม่ถูกต้องพาไปส่งก็นี่แหละไม่เรียนเดี๋ยวเราจะดูว่ากุรอานบอกยังไงเกี่ยวกับวิญญาณและที่สำคัญมันเกี่ยวกับตัวของพวกเราก่อนที่จะเข้าสู่ว่าตายไปไหนเราไปดูก่อนเราเกิดมายังไงในซูเราะห์อัลมุมินูน
อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับวะลากอดคอลักนัลอินซานะมินซูลาลาติมมินตีนอัลลอฮ์บอกเราสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากธาตุแท้ของดินฉะนั้นนบีอาดัมถูกสร้างจากดินแล้วดินที่ไหนอ่ะทั่วโลกเลยอัลลอฮ์บอกกับญิบรีลลงไปเอาดินมายังโลกเราจะสร้างอาดัมญิบรีลก็ลงมาเวลาจะเอาดินดินบอกขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ไปญิบรีลก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดินบอกว่าไม่มาเวลาญิบรีลเอาไปไม่ได้อัลลอฮ์บอกมีกาอินเจ้าจงไปเอาดินมามีกาอินก็ลงมามาเอาดินดินบอกขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ไปมีกาอินก็ต้องขึ้นไปอีกอัลลอฮ์ดินมันไม่มาสั่งมาลาอิกะห์ท่านที่3มาลิกินมูดเจ้าจงไปเอาดินมามาลิกินมูดก็ลงมาเอาดินอีกดินก็คิดว่าฉันไม่ไปเหมือนเดิมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ไปเวลาบอกไม่ไปอย่างนี้มาลิกินมูดตอบไงไปไม่ไปกูไม่สนมาลิกินมูดเอาปีกทั้งสองข้างเนี่ยกวาดฝุ่นดินบนโลกนี้ทั้งหมดเลยเพื่อไปสร้างนบีอาดัมคนเดียวใช้ทั้งหมดเลยนะดินทั้งหมดบนโลกนี้แต่ไม่ใช่แค่ไปนะฝุ่นดินน่ะที่เป็นฝุ่นน่ะกวาดฝุ่นดินบนโลกนี้ทั้งหมดเลยรวมทั้งแถวบางแยนด้วยขึ้นไปหมดเลยก็ไปสร้างนบีอาดัมสร้างนบีอาดัมเป็นรูปคนแต่อัลลอฮ์ไม่เป่าวิญญาณนบีอาดัมนอนอย่างนั้นอยู่40ปีอิบลีสมันไม่กลัวมันเข้าทางจมูกออกทางก้นเข้าทางก้นออกทางปากไม่เห็นมีอะไรเลยอิบลีสมันไม่กลัวจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้านบีอาดัมเป่าทางเข้าทางศีรษะนะครับเราจะได้รู้พี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่รู้ว่านบีอาดัมเราเนี่ยมีศัตรูคืออิบลีสแล้วเราจะแพ้มันตลอดกาลวันนี้เนี่ยทำไมผมไปละหมาดตามสุราทำไมยังอ่านละหมาดไม่เหมือนกันเลยขนาดไปยืนละหมาดก็ยังละหมาดไม่เหมือนกันไอ้ก้มใช่สูยูดใช่แต่ท่าไม่เหมือนกันทำไมยังเกิดแบบนี้ได้ก็นี่แหละถ้าเราไม่ฟังเราไม่ฟังเราจะรู้ยังไงแล้ววันที่เราตายไปถึงอัลลอฮ์เอาภาพละหมาดมาให้ดูเอาดูสิละหมาดนุ่งสโรงอยู่ผืนหนึ่งสารบันปิดหน้าอกหราเลยบางคนละหมาดหมวกขึ้นราแต่ไปกินงานแต่งงานอะสมารินดานี่ดูเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หมวกราสโมกสโรงม้วนปลายไอ้สายด้านะนะโอ้โหสุยุดดีทำดีแต่ดีถ้าไม่ตรงนบีไม่มีประโยชน์อย่าคิดนะครับวันนั้นต้องตรงแบบนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณเข้าร่างนบีอาดัมทางศีรษะเวลาวิญญาณมาถึงตานบีอาดัมก็มองไปที่สวรรค์เห็นผลไม้เวลาวิญญาณมาถึงคอถึงกระเดือกนบีอาดัมเริ่มกระหายเริ่มแล้วเนี่ยเหมือนพวกเรานี่แหละถ้าเรื่องกินละมึงเอ้ยก็เราลูกหลานนบีอาดัมใช่ไหมนี่มารีทำอะไรก็ต้องกินมาก่อนนบีอาดัมเวลามาถึงนี่หิวกระหายวิญญาณไปถึงสะดือยังไม่ไปถึงขาเลยนบีอาดัมตะกายเลยจะไปเอาผลไม้วิญญาณยังไม่ไปถึงขาเลยนะแค่สะดือเองตะกายอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังในกุรอานว่าคูลิกอลอินซานุอายูลามนุษย์เนี่ยถูกสร้างแบบรีบร้อนเวลาจะเอาอะไรกูก่อนนี่แหละเราได้มาเลยฉะนั้นวันนี้มนุษย์เนี่ยชอบใจร้อนเขาบอกให้รอแต่งงานก่อนไม่เอากูปั้มก่อนเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเวลาปั้มแล้วเป็นยังไงเอาท้องถ้าไม่ท้องรอดถ้าท้องได้ลูกสินาแล้วทำไงไปบอกพ่อไงไปบอกยังไงป๋า3เดือนแล้วท้องกับใครนึกว่าซุปเปล่าท้องกับทิศเป้ไอ้ทิศแป้มันอยู่ไหนศรีสะเกษไปตามมาเวลาไปตามมาแล้ว
นี่ยมันยังไงยอครับผมผิดไปแล้วแล้วใช่ผมทำไงและเอ็งมาจากไหนอ่ะศรีสะเกษชื่ออะไรชื่อเป้มีทางเดียวเข้าอิสลามมาตามยีสมมาเข้ากาลิมอหน่อยเข้ากาลิมอเสร็จอัชชาดูอัญญาอิยาอินยันยอยังไม่ชัดอะไรเลยเอานิก้าเลยนิก้าเลยนิก้าแล้วอยากได้ลูกเขยแบบนี้ไหมเนี่ยไม่แล้วทำไงอ่ะอยากจะได้ลูกเขยที่ดีลูกสะใภ้ที่ดีทำไงนี่มารีนี่แกขอหน้าดูเลยแกอยากได้ลูกสะใภ้ที่ดีฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเราเดินตามสูตรนบีมีหมดเลยเพียงแต่เรากล้าที่จะก้าวหรือเปล่ากล้าที่จะก้าวหรือเปล่านั้นวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์จากดินสร้างนบีอาดัมจากดินนะแล้วอิบลีสมันเกลียดนบีอาดัมจนกระทั่งอัลลอฮ์กล่าวเรื่องมันไว้ว่ามันบอกว่าอัลลอฮ์ถามทำไมไม่สุญูดต่ออาดัมมันบอกยังไงรู้ไหมอาณาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าอาดัมฉะนั้นวันนี้เนี่ยลักษณะของอิบลีสพี่น้องเราอย่ามีนะฉันเอ้ยแม่เราไม่จะไปกลัวมันเนี่ยอิบลีสมันบอกว่ามันดีกับนบีอาดัมมันบอกเองอัลลอฮ์ไม่ได้บอกขอลักตานีมินนาเรนอัลลอฮ์สร้างฉันจากไฟขอลักตาฮูมินตีเนนสร้างอาดัมจากดินอาณาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าอาดัมก็เป็นคู่กันสุดท้ายอัลลอฮ์จะเอาอิบลีสอิบลีสเนี่ยพี่น้องแปลว่าผู้หมดหวังอิบลีสจะมองไม่เห็นความดีอีกเลยอิบลีสมันจะทำทุกวิถีทางให้คนเข้านรกกับมันมันบอกกับอัลลอฮ์ว่าไงรู้ป่ะอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ฉันหน่อยมันบอกว่าขอประวิงเวลาฉันจนกว่าจะถึงวันกิยามะอัลลอฮ์ก็บอกกับอิบลีสว่าอินนะกะมินัลมุนซอรีนอิบลีสเจ้าได้สิทธิ์นั้นอิบลีสก็บอกกับอัลลอฮ์ต่อฟาบิมาอักวัยตานีลาอักอูดันนะละฮุมซิรอตกัลมุสตะกีมเป็นเพราะอัลลอฮ์แหละทำให้มันหลงผิดมันจะขัดขวางแนวทางที่เที่ยงตรงทุกอย่างแล้วมันจะเอาลูกหลานนบีอาดัมลงนรกไปกับมันเต็มเลยแล้วมันยังบอกอีกนะเดี๋ยวอัลลอฮ์ดูว่าลูกหลานอาดัมจะลงนรกไปเท่าไหร่มันทาอัลลอฮ์ก็บอกกับอิบลีสว่าเอาเลยเจ้าจะได้กับคนที่ไม่ศรัทธาเท่านั้นแหละแต่ผู้ที่ศรัทธาเจ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่มันทำอะไรไม่ได้นี่พวกหัวแดงนี่มันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เวลามันทำมันจะทำได้ไงเรามาเรียนแต่มันจะทำได้มันไม่เอาหมดหรอกมันไม่บอกหรอกคนมาเรียนอย่าละหมาดนะมันไม่บอกเอานู่นนู่นอย่ากินเหล้านะกินเหล้านะมันไม่ห้ามหรอกแต่มันจะเอาเรื่องบางเรื่องที่มนุษย์ชอบอ้าวคนละหมาดชอบอะไรเออเฮ้ยนี่แก๊งนี่ชอบนินทาจัดเข้าไปอ้าวกลุ่มนู่นนี่จัดเรื่องนี้ไปมันจะแบบแม้กระทั่งละหมาดอิบลิสมันวางแผนลูกน้องมันบอกเลยมันจะมาด้านหน้าด้านหลังข้างๆมารุมแล้วบอกว่าไงรู้ไหมมันจะเอาไปนรกให้ได้ละหมาดซูรี่เที่ยงครึ่งสมมุติมันจะกระซิบข้างหูยีสมว่าเอ้ยบ่ายโมงครึ่งกะทันยังเหลือนี่มันจะกระซิบอิบลีสมันไม่บอกหรอกบังยีสมอย่าละหมาดมันจะบอกบังยีสมคุยก่อนยังมีเวลาอีกกันชั่วโมงนึงเฮ้ยไม่ต้องรีบนี่แผนอิบลีสแล้วมันก็จะไปกระซิบหูพ่อแม่คุมฮิญาบใช่ไหมมันจะไปกระซิบลูกที่เรียนมหาลัยอย่าคุมนะถ้ามึงคุมเนี่ยไม่มีใครครบนะมันก็จะกระซิบแล้วมันจะกระซิบอีกลูกสาวเราอิสลามใส่ให้เสื้อพองๆมันจะกระซิบอย่าพองนะรัดๆหน่อยเดี๋ยวบังเฮมไม่ชอบมันจะสึกอย่าพองรัดถ้านิ้วไปถูกกระดุมกระเด็นเลยอย่างเงี้ยอัลลอฮ์น่ะดูเนี่ยมันจะกระซิบแบบนี้ฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับอิบลิสชัยตอนมันจะเป็นคู่สู้เราตลอดไปแล้วหลังจากนบีอาดัมอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์นบีอาดัมเบื่ออยากได้คู่ครอง
คู่นี่เพื่อนนะยังไม่เป็นเมียนะได้เป็นคู่ครองก็บอกกับอัลเลาะห์ว่าอยากได้เพื่อนนบีอาดัมก็นอนหลับอยู่ในสวงสวรรค์อัลเลาะห์ก็ถอดซี่โครงด้านซ้ายที่บนสุดเนี่ยบนสุดเนี่ยที่งอสุดเอาออกมาสร้างท่านหญิงฮาวาสร้างท่านหญิงฮาวานบีอาดัมตื่นขึ้นมาตกใจเอ้าเธอเป็นใครอ่ะพนางฮาวาบอกฉันชื่อฮาวาเป็นเพื่อนคุณทั้งสองก็อยู่ในสวงสวรรค์แบบแก้ผ้านะไม่ได้มีชุดใส่นะไม่มีชุดใส่เพราะตอนนั้นอัลลอฮ์ยังไม่ให้มีมองว่าอันนั้นมีความรู้สึกไม่มีสุดท้ายก็อยู่ในนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปกินผลไม้นะทั้งสองก็กินเวลากินผลไม้ความอายเกิดขึ้นทั้งสองก็วิ่งไปที่ต้นไม้ไปเด็ดใบไม้เนี่ยปิดอวัยวะเพศตัวเองความอายเริ่มเกิดจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ทั้งสองออกจากสวงสวรรค์ลงมาบนโลกดุนยาก็อัลลอฮ์จะทำอะไรนะอัลลอฮ์ต้องดูแล้วถ้าอัลลอฮ์เอานบีดำออกเลยนบีอาดัมก็บอกอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์เอาฉันออกอ่ะนี่เจ้าต้องทำความผิดนบีอาดัมเตาบัตตัวนะครับเตาบัตตัวนานชั่วนานเสียใจกับการทำของตัวเองนะครับหลังจากนั้นให้เรารู้นะครับนบีอาดัมถูกสร้างจากดินท่านหญิงฮาวาถูกสร้างจากซี่โครงฉะนั้นผู้ชายต้องจำไว้นะครับนบีเตือนคนที่เป็นสามีอย่าดัดภรรยาให้ตรงไม่ใช่เราอัลเลมเราเข่งเธอต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นบีบอกอย่าดัดนางให้ตรงเพราะนางจะหักเพราะนางถูกสร้างมาอย่างนี้และก็อย่าปล่อยนางอะไรก็ได้อะไรก็ได้ได้สาวข้าวกันทุกวันแหละบังสาวข้าวดิบังหุงข้าวดินางก็จะได้ใจฉะนั้นให้สอนนางแล้วก็ปล่อยนางให้รู้ธรรมชาติของผู้หญิงถ้าเราเป็นผู้ชายไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงนะเราจะเสียใจนบีเตือนก็หะดีษนบีนั่นแหละหลังจากสองคนนี้คนหนึ่งถูกสร้างจากดินอีกคนหนึ่งถูกสร้างจากซี่โครงหลังจากนั้นมารวมกันจะเกิดพวกเรานี่แหละอัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าซุมมะจะอันนาฮุนุตฟะตันฟีกะรอริมมากีนหลังจากสองคนนี้แต่งงานกันแล้วมีคนถามว่าอาจารย์นบีอาดัมแต่งงานมีเปาะป่ะมีวลีหรือเปล่าจะไปหาที่ไหนดูมันถามเรื่องไม่ใช่เรื่องอัลลอฮ์นบีอาดัมแต่งงานมีวลีหรือเปล่าวลีนี่มาเกิดกับนบีมูฮัมมัดนี่เวลาทั้งสองคนแต่งงานก็อยู่กินด้วยกันคราวนี้ก็ต้องร่วมหลับนอนกันเวลาร่วมหลับนอนกันแล้วอัลลอฮ์จะให้น้ำอสุจิของผู้ชายเข้าไปฝังตัวอยู่ในมดลูกของผู้หญิงนะครับในซูเราะห์อัลมุมินูนนะอายะห์ที่13จะเล่าเรื่องการสร้างของมนุษย์หลังจากน้ำอสุจิของผู้ชายเข้าไปผนึกอยู่ที่มดลูกของผู้หญิงแล้วซุมมะคอลักนันนุตฟะตะอะละกอหลังจากนั้นเมื่ออาน้ำอสุจิไปผนึกอยู่ที่มดลูกแล้วครบ40วันเวลาครบ40วันปั๊บกลายเป็นก้อนเลือดฟาคอลักนั้นอาลากตมุตก็เวลาก้อนเลือดอยู่40วันก็จะกลายเป็นก้อนเนื้อดูให้ดีนะน้ำอสุจิของผู้ชายถ้าอัลลอฮ์จะกำหนดให้เกิดนิฮัสนะขึ้นมามันจะไปผนึกอยู่ที่มดลูกของผู้หญิงจนกระทั่ง40วันเวลา10วันกลายเป็นก้อนเลือดละเป็นเลือดก้อนเวลาหลังจากเลือดก้อนได้40วันมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อหลังจากก้อนเนื้อฟาคอลักนัลมุดกอตอีซอมาหลังจากนั้น40วันก็จะกลายเป็นกระดูกดูให้ดีนะ414 428 432 120วันเท่ากับกี่เดือน4เดือนพวกเราเวลารอดอัลลอฮ์ให้ครบ4เดือนแล้วก็จะเป่าวิญญาณละฟากะซาวนัลอีซอมาละมาหลังจากนั้นเวลาเป็นกระดูกแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้เนื้อเนี่ยหุ้มกระดูกอีกทีนึงตรงนี้แหละคือขั้นตอนใครที่ออกลูกแทงตั้งแต่1เดือน2เดือน3เดือน3เดือนครึ่งยังไม่ครบ4เดือนเกิดแทง
ไม่ต้องอาบน้ำนิฟาสไม่ต้องอาบน้ำนิฟาสและต้องละหมาดเลยแตกต่างกับคนท้องครบ4เดือนถ้าครบ4เดือนเมื่อไรหรือ5เดือนเกิดแท้งแล้วมีเลือดไหลออกมาเรียกเลือดนั้นว่านิฟาสรอจนกว่าเลือดนิฟาสจะหมดถึงจะละหมาดได้แต่ถ้าแท้งภายใน3เดือนครึ่งยังไม่ครบ4เดือนเลือดจะมาเท่าไหร่ก็ต้องละหมาดเพราะเขาไม่เรียกเลือดนิฟาสเรียกเลือดนั้นว่าอิสติฮาดะนั้นให้เรารู้ด้วยนะคนเราบางทีบางแท้งมันมีไอ้นี่ก็เลือดยังมาก็ไม่ละหมาดไม่ละหมาดต้องละหมาดซุมมาอันชะนาฮูคอลกอลอาคอรหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้เติบโตมาเห็นแบบนี้แหละเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยมีกะบ้างมีอะไรบ้างจมูกแบนบ้างกามใหญ่บ้างตาตีบ้างอัลลอฮ์ก็จะสร้างมานี่อัลลอฮ์สร้างอย่างที่เห็นนี่แหละฟาตาบารอกัลลอฮุอะห์ซานุลคอลีกีนอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่ดีเลิศพี่น้องดูนะมนุษย์นี่ฉลาดที่สุดมนุษย์นี่ฉลาดที่สุดพี่น้องเคยเห็นนกไหมนกกระจาบกี่ปีกี่ปีมันกะรังนี้แหละมันมีรังเดียวรังนกกระจาบสวยไหมสวยแต่มันสร้างได้รังเดียวแบบนั้นแต่เราล่ะสร้างบ้านก่อนๆเนี่ยไอ้บ้านทรงโมเดิร์นเนี่ยเขาเรียกทรงหมาแงนใช่ไหมนี่มารีสมัยก่อนนี่ของบ้านเราถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหบ้านมึงนี่ทำเพิงทรงหมาแงนเวลาวิศวะมาปรับหน่อยเดียมาปรับหน่อยเดียกลายเป็นโมเดิร์นถ้าบ้านใครเอาสังกะสีเป็นหลังคาจนแต่เวลาวิศวะเปลี่ยนนิดนึงเป็นเมทัลชีตรวยเลยดูดูอยู่บ้านกินน้ำแข็งใสไปอยู่ในห้างบิงซูอัลลอฮ์ไม่รู้สำหรับผมน้ำแข็งใสยังอร่อยกว่าเยอะแต่วัยรุ่นเนี่ยละเอียดเลยโอ้โหกองเท่านี้ใส่เข้าไปตั้ง3คำแล้วยังไม่รู้อะไรเลยเห็นมาแค่เปลี่ยนที่เองเปลี่ยนที่เองจากน้ำแข็งใสละเอียดหน่อยบิงซูอัลลอฮ์เวลาอาหารเรากินข้าวเหนียวปั้นเวลาของญี่ปุ่นเข้ามาเป็นอะไรซูชิอัลลอฮ์เวลาเรียกกินขนมลูกโยนมึงเชยว่ะแต่เวลากินซูชิมีอะไรใส่หน่อยโอ้โหรู้ว่ะรู้ว่ะมันอยู่นี่เหมือนกันนี่ลองไปอยู่บ้านคนรวยสิแม่เอ้ยหัดยาเนี่ยเหมือนคุณนายเลยลองจนอยู่สิยิ่งแต่งทองใส่จี้ใส่ของแท้มันบอกของเขมรไม่มีใครหรอกนี่มนุษย์นะครับฉะนั้นเราต้องเรียนหนังสือเรารู้แล้วนบีอาดัมเราอ่ะถูกสร้างแล้วคู่ปรับนบีอาดัมใครอิบลีสข่าวออกทุกวันนี้หลานนบีมุฮัมมัดมาบีบเขาฮาบีบเขามาที่จังหวัดนู้นจังหวัดพวกเราไม่ต้องเสียใจนิมาลีกีของนิมาลีชื่ออะไรนบีอาดัมเวลาใครบอกโอ้ยฮาบีบมาญาตินบีมูฮัมหมัดกูนี่หลานนบีอาดัมเอามั่งพี่น้องแต่งตัวเดินเขียนเลยหลานนบีอาดัมนางมาลีอัลลอฮ์คราวนี้พวกเราก็ผมบอกแล้วก็น้ำแข็งฮะข้างหลังด้วยก็ดูดิน้ำแข็งใสถ้าอยู่ตามคลองเรียกน้ำแข็งใสไปอยู่ในห้างหน่อยเป็นไรเออนี่มาลีก็ได้คุมหูให้ดีแล้วก็เดินไปแล้วพวกเราก็บอกเฮ้ยหลานนบีอาดัมมาเราก็เอามังสีเรากับหลานนบีใช่ไหมบังไซนีฉะนั้นวันนี้ชีวิตของเราต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนเราจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเดี๋ยวเรามาดูสู่เวลาอายะนั้นบอกซุมมาอินนะกุมบะดาซาลิกะละไมยีตูนเวลาเกิดแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ตายแหละอัลลอฮ์จะให้เราตายบางคนออกมาได้เดือนเดียวตาย
บางคนอยู่จนกระทั่งลูกหลานเกียรติเพิ่งตายมีไหมมีไหมมีไหมมีนะลูกหลานเริ่มเกียรติรู้ได้ยังไงลูกหลานเริ่มเกียรติมันเริ่มดุอ่ะโต๊ะนี่วุ่นจังเลยนั่นแหละรู้ละรู้ละเริ่มเกียรติแล้วอัลลอฮ์บอกยังไงว่ามิงกุ้มไมยุตะวัฟฟาส่วนหนึ่งเราจะให้ตายตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆว่ามิงกุ้มไมยุรอดดูอิลาอัรซาลิลอุมูริลิกายลายะละมามิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายแต่จะให้อยู่แบบเซะซอบางคนอัลลอฮ์ให้อยู่แต่ลูกก็เกียรติหลานก็เกียรติพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะมะอย่ารู้เลยนะมะไม่ต้องยุ่งออกอยู่เฉยๆกินข้าวไปเถอะเวลาโต๊ะดุหลานมันดุเราอีกพี่น้องใครจำไว้นะอย่าดุพ่อแม่นะไม่ได้เข้าสวรรค์อย่าดุพ่อแม่เขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าดุเราต้องปรับให้ได้สิเราเวลาเริ่มเข้าสังคมเริ่มจะเป็นพ่อผู้ดีหน่อยเริ่มมองมะเป็นคนเชยแล้วมะจะเชยมะไม่รู้หรอกมะไม่ต้องไปไหนมะอยู่บ้านตัวเองก็ออกไปกินบุญกับลูกไปกับแฟนแล้วก็ดีๆหน่อยก็ซื้อของไปฝากมะมะของอยู่ในครัวนะมะจะกินกับมะแกะเอานะแต่ลูกมันน่ะมันแกะให้ที่ร้านน่ะเอาลูกกินกินกินแต่แม่ให้แกะเองพี่น้องลองคิดดูให้ดีนะดูแลแม่ให้ดีเราบอกแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราว่ามิงกุ้มอายุตะฟาฟาตายตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเลยว่ามิงกุ้มมายุรอดูอิลาอัรซาลิลอุมูริลิกัยลายะละมามิมบะดีอินชัยมิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ตายแต่อยู่แบบอะไรอ่ะเซซอ1ลูกหลานรังเกียจ2เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและคิดดูว่าใครจะรักและอันที่3หลงเลอะเลอะเลือนๆ3โรคนี้ถ้าลูกไม่ศรัทธานะถูกเกียรติทุกคนแหละขอดุอานะอย่าเจออย่างนี้อัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินอันอุรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันอย่าให้บั้นปลายชีวิตของฉันเป็นชีวิตที่อัปยศเราไม่รู้หรอกเวลาเราแก่แล้วว่าเราจะเป็นยังไงบางทีพูดเลอะๆไม่มีใครอยากพูดเลอะหรอกแต่เราคุมสมองไม่ได้และเรารู้หรือเราจะเป็นอัมพฤกษ์วันนี้เนี่ยตอนเช้าผมก็อึ้งไปพักหนึ่งอาจารย์อินยาสนาคนาวาเป็นเพื่อนสนิทผมเลยเลือดเส้นเลือดในสมองแตกเลือดเต็มข้างในเลยหมอบอกรักษาไม่ได้แล้วขอดูเห็นไหมตามวิการหมอบอกไม่ได้ก็ตอนนี้ใส่นี่ถ้าเอาออกก็สิ้นลมเลยเห็นไหมใครรู้อ่ะอาจารย์อินยาสอายุ75เป็นเพื่อนสนิทผมเลยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็จะไปเหมือนกันลูกเขาโทรมาหาผมตอนซูโบอาจารย์ครับป๋าช็อกไปแล้วเอ้าเป็นไรเส้นเลือดแตกแล้วหมอบอกเลือดมันเยอะมากทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เกิดเหมือนเขาขอดุอาข้อที่หนึ่งอย่าให้ลูกหลานเกียรติเพราะถ้าลูกหลานรังเกียจพี่น้องเสียใจยันวันตายไม่มีอะไรทุกข์ใจมากไปกว่าลูกหลานรังเกียจแล้วเราหลงลืมลูกมันก็ว่าอะไรนี่หยิบนู่นหยิบนี่เดี๋ยวเยี่ยวตรงนั้นเดี๋ยวขี้ตรงนี้เราจะรู้หรอนี่โรคลูกเกียจทั้งนั้นเลยและโรคอีกอันหนึ่งอัมพฤกษ์ถ้าอัมพฤกษ์ก็เดินแบกถ้าอัมพาตนอนปากเบี้ยวเอาเหรอไม่เอาเลยแล้วทำไงอย่างน้อยๆถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเราเป็นอัมพฤกษ์ขออย่างน้อยๆให้มีลูกหลักแต่ถ้าลูกรังเกียจขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราแข็งแรงจะได้ไม่พึ่งมันต้องขอแต่ไม่ใช่เวลาอายุก็เยอะแล้วหลงลืมอีกลูกหลานก็รังเกียจอีกเหลืออะไรอ่ะเราจะเหลืออะไรเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เรื่องการตายอ่ะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะรีบทำไม่ต้องไปสนอะไร
ความดีทำความดีอย่างเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ก็บอกหลังจากเราให้เกิดมีชีวิตแล้วเราก็ให้ตายนั้นเวลาอัลลอฮ์ให้ตายอัลลอฮ์ให้ตายไม่เหมือนกันน่ะให้ตายไม่เหมือนกันที่เราคุยศาสนาเนี่ยเพื่อจะบอกเตือนว่าวันนี้เราจะเป็นอะไรก็ได้จะจนจะรวยจะเป็นแต่เราต้องเป็นคนดีคนดีเขาเป็นยังไงพี่น้องบางคนสะสมทรัพย์ไว้ให้ลูกแต่ลืมตัวเองว่าเราจะต้องเดินทางไกลขนาดไหนจากดุนยาสู่อาลัมบัรซักจากอาลัมบัรซักสู่โลกอาคิเราะห์แล้วเราจะต้องไปผ่านสะพานซิรอตจะต้องไปอยู่ตรงกอนตอรอแล้วไปเจอสะพานอีกอันหนึ่งเดินเข้าสวรรค์เดี๋ยวจะบอกให้ว่าเราจะเจออะไรนะครับนั่นวันนี้ขั้นตอนแรกรู้ว่าเราเป็นอะไรเอาดูอาขั้นตอนแรกไปก่อนนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดาอีลาอัรซาลิลอูมูรีอ่านทุกวันผมอ่านทุกวันผมก็กลัวทั้งที่ส่งลูกเรียนศาสนานั่นแหละกลัวคนเราอ่ะตอนอยู่กับเรามันก็รักเราแต่เวลาไปอยู่กับครอบครัวล่ะเขาไปมีเมียไปมีลูกเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราก็ได้ฉะนั้นวันนี้ตนเป็นที่พึ่งใช่ถ้าเราได้ลูกดีนั่นคือโบนัสเราได้สามีดีคือโบนัสดูแลเวลาเราเกิดเป็นภรรยาเราเกิดผัวมันทิ้งไปมีเมียใหม่ล่ะนี่มาลีบังมาหล่อด้วยหล่อใครๆก็อยากได้แต่นั่งคู่กันเลยนะฉะนั้นวันนี้ให้พี่น้องได้รู้นะครับขั้นตอนแรกเรื่องสร้างเอาดุอาไปหนึ่งต้นนะอัลลอฮ์เอาอ่านพร้อมๆกันก่อนก็ได้อัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดาอิลาอัรซาลิลอูมูรีขณะที่อ่านดุอาตนเนี่ยใจนึกเลยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชีวิตบั้นปลายฉันอย่าเป็นชีวิตที่อัปยศขออย่าให้บั้นปลายชีวิตเป็นชีวิตที่อัปยศขอช้าๆ500อ้าวฝ่ายชายขอว่ายังไงอ้าวอัลลอฮุมมาเอาโทรศัพท์อัดเสียงเลยอัลลอฮุมมาอินนีเอาซูบิกะมินอันอูรัดดาอิลาอัรซาลิลอูมูรีผมรู้โอ้ดูมึงไงอย่างเงี้ย5 โมงเย็นน่ะเอาอีกทีนึงอัลลอฮ์ฮะอย่าไปซื้อหนังสือนะเดี๋ยวพี่น้องไม่มาฟังอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดาอิลาอัรซาลิลอูมูรีอีกไหมเอาอีกไม่ต้องไปเรื่องตายแล้วใช่เราอยู่แบบนี้มีเหรออัลลอฮ์จะไม่ให้เราเข้าสวรรค์น่ะมานั่งเรียนอย่างนี้มาอ่านดุอาอย่างนี้นู่นคนที่จะเข้านรกไม่ใช่เราเคยได้ยินโต๊ะครูบอกไหมผู้หญิงเข้านรกเยอะบอกโต๊ะครูไม่ใช่ฉันโต๊ะครูเปียแปลไปเถอะที่นบีบอกนบีเห็นผู้หญิงอยู่ในนรกเยอะใช่ครับแต่ไม่ใช่คนที่มาเรียนที่สินตอนเราต้องประกาศอย่างนั้นเอ้ารอบสุดท้ายเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแหมติดละครกันแล้วสิอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอันอูรัดดาอิลาอัรซาลิลอูมูรี
นี่ให้ประโยคเดียวเองนะความจริงดูอาต้นนี้เนี่ยมันมีของมันเลยนบีเริ่มต้นด้วยอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินันบุคลีว่าอูซุบิกะมินันยุบนีว่าอูซุบิกะมินอันอุรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมูรีว่าอูซุบิกะมินฟิตนะติดดุนยาวะอาซาบิลกอบนี่ถ้าเอาทั้งต้นของมันจะยาวขนาดนี้แต่ผมตัดมาแค่ท่อนเดียวเพราะท่อนเนี้ยมันสำคัญเพราะว่าถ้าวันหนึ่งแก่แล้วเราเกิดหลงแล้วลูกหลานมันดุเราทำไงนี่อัสนะมันดุเราต่อนั่งเฉยๆเถอะไปไหนล่ะอย่าออกไปอัลลอฮ์กูจะออกไปดูคนเขาเดินกันมันวายกูเข้าบ้านกูใส่รอสร้อยหน่อยกูชอบใส่สร้อยถอดนะต่ออย่าใส่นะทุกคนมาลักไปกูไม่ได้ใส่อีกแล้วต่ออย่าไปไหนนะเฝ้าบ้านแม่ไม่ใช่มาข่มขืนกูอายุ80เนี่ยนะทีพวกมันไปกันหมดเลยมึงให้กูรอหนุ่มมาข่มขืนไงเห็นไหมชีวิตแบบนี้เอาเหรอเอาเหรอเรามันคนแต่ละแล้วจะให้เฝ้าบ้านใช่ไหมนั่นให้เรารู้นะครับไปดูซูเราะห์หนึ่งนะครับอายะห์หนึ่งอยู่ในซูเราะห์ตาฮามินฮาคอลักนากุมอัลลอฮ์บอกเราสร้างพวกเจ้าตั้งแต่บรรพบุรุษนะจากดินว่าฟีฮานูอีดูกุมวันหนึ่งเราจะเอาพวกเจ้าทั้งหมดกลับไปสู่ดินให้ตายที่ไหนก็ให้เผาพี่น้องจำไว้ดีให้ถูกเผาให้บดสุดท้ายไอ้ที่เผามันก็ละลายไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องตกลงพื้นใครบอกอาจารย์นี่อัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้กลับไปสู่ดินเอาแล้วคนถูกเผาล่ะเผาก็ต้องสู่ดินควันมันจะเป็นควันมันจะเป็นละอองอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไว้เลยทั้งหมดมันจะต้องลงสู่ดินว่ามินฮานุครีอุกุมตารอตันอุกรอแล้ววันหนึ่งเราจะให้เจ้าออกมาจากดินอ้าวไปดูวันตายวันที่เราตายนะครับอัลลอฮ์กำหนดเลยตายบ่ายโมงก่อนบ่ายโมงอัลลอฮ์นบีเล่าให้ฟังนะครับอินนัลอับดัลมุมินะแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นมุมินอิซากานาฟีอิงกิตออินมินัดดุนยาวะอิกบาลินมินัลอาคิเราะห์วันที่เขาวิญญาณจะออกจากร่างนาซาลาอิไลฮิมาลาอิกามินัสซามะมาลาอิกะมวลมาลาอิกะเต็มไปหมดเลยจะลงมาจากฟากฟ้าอันนี้คนที่เป็นศรัทธานะลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็จะนั่งสุดลูกหูลูกตาเลยเรามองไม่เห็นหรอกนั่งเต็มไปหมดเลยรอคอยเวลาที่อายันมาถึงกำลังปะงาบมาลาอิกะลงมาแล้วมารอเวลาวิญญาณออกจากร่างปั๊บจะออกจากร่างมาลิกุลมุตจะมามาลิกุลมุตลงมาเวลาได้เวลาเที่ยงตรงเป๊ะมาลิกุลมุตก็จะพูดกับคนตายคนเนี้ยโอ้วิญญาณที่ดีเจ้าจงออกมาจากร่างที่ดีเถอะคนที่เป็นมุมินอย่างเราวิญญาณของเรานี่จะไหลออกมาเหมือนกับเทน้ำออกจากปากกาเลยเวลาวิญญาณไหลออกมาแล้วมาลาอิกะห์กลุ่มหนึ่งก็จะเอาผ่านกับผ้าที่มาจากสวรรค์มาห่อวิญญาณของเราเวลาห่อเสร็จแล้วมาลาอิกะห์กลุ่มนี้ก็จะพาวิญญาณเราขึ้นสู่ฟากฟ้าไปถึงฟ้าท่านที่หนึ่งมาลาอิกะห์ก็ถามกันว่าใครกันนี่ทำไมมันจังหอมจังเลยมาลาอิกะห์ที่พาวิญญาณขึ้นไปก็จะบอกกับมาลาอิกะห์ที่ถามว่านี่คือนางสาวมาลีมาลีลูกยีหวังเขาก็จะบอกเลยลูกนี่มาลีเนี่ยลูกใครหลานใครบอกหมดเสร็จแล้วประตูฟ้าชั้นที่หนึ่งก็เปิดออกแล้วก็จะเอาขึ้นไปอีกฟ้าชั้นที่2ฟ้าชั้นที่3ฟ้าชั้นที่4ไปจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่7เอามั้ยเวลาถึงฟ้าชั้นที่7อัลเลาะห์มาลาอิกะห์พาไปพบอัลเลาะห์ถ้าพวกเราเนี่ยเป็นแบบนี้นะ
อัลลอฮ์ก็จะบอกกับมาลาอิกะห์ว่าจงเอาบ่าวของฉันไปบันทึกไว้ให้เขาอยู่ที่ดีๆที่สุดที่มีเกียรติที่สุดบันทึกชื่อไว้เลยมาลีซอดีนี่เวลาบันทึกเรียบร้อยแล้วมาลาอิกะห์ก็จะอยู่ในที่หนึ่งจนกระทั่งร่างของนิมาลีที่นอนอยู่เขาเอาอาบน้ำห่อนำไปละหมาดเสร็จแล้วนำนิมาลีไปฝังที่กุโบฝังเสร็จแล้วนะญาติก็กลับอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์กลุ่มเนี้ยเอาวิญญาณของนิมาลีมาที่อาลัมบัรซักแล้วเวลาเอามาแล้วกลับกันหมดแล้วก็เหลือนิมาลีกับมาลาอิกะห์อีก2ท่านก็มาจับนิมาลีนั่งอาจารย์หัวก็ชนลงอ่ะสิเนี่ยคิดแบบนี้แหละเหมือนกับที่คิดนั่นแหละ40วันเดี๋ยวต้องไปส่งวิญญาณถือเทียนไปผมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเห็นที่อยุธยาผมไปเห็นมาเลยรู้ไหมเขาทำไงเขานี่บ้านคนตายอยู่บ้านหนึ่งวันที่40เขาเอาอย่างนี้เขาจุดเทียนจะมีเขาเรียกโต๊ะครูไปนั่งทำซิกเก็ตที่บ้านคนตายก่อนตอนซุบฮ์เวลาทำเสร็จแล้วเขาก็จะจุดเทียนปักที่บ้านหนึ่งอันแล้วก็พาวิญญาณผมไม่รู้เขาจูงกันยังไงพาวิญญาณแอคชั่นเทียนออกจากบ้านเขาก็ไปดูที่บ้านมองไปจนกระทั่งคนที่ถือเทียนเนี่ยมองไม่เห็นไฟเวลาเห็นไฟรีบๆเขาก็จะปักหนึ่งอันปักตรงนี้อีกหนึ่งอันหลังจากนั้นก็เดินไปเพื่อจะให้วิญญาณเนี่ยมาถูกไม่สมควรไม่สมจริงผมจะฮัลโหลเวลามาถึงตรงนี้นะครับก็ปักไว้ก็เดินต่ออีกอันหนึ่งเอาเทียนอีกอันหนึ่งต่อปั๊บต้องต่อด้วยนะแล้วก็เดินไปมองเฮ้ยเริ่มจะลิบหลีปักจนกระทั่งถึงกุโบนี่คือสิ่งข้างหลังได้ยินไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาทำและเขาคิดเองว่าวิญญาณไปกุโบไม่ถูกพี่น้องดูอ้าวเวลาเชื่อว่าวิญญาณไปกุโบไม่ถูกเดี๋ยววิญญาณกลับมาอีกแล้วดูนะอันนี้ขึ้นไปอยู่แล้วนะขึ้นไปจนกระทั่งวิญญาณเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้มาถูกสอบสวนอัลลอฮ์ให้ถูกสอบสวนเวลาอัลลอฮ์ให้มาเลยกัดสองท่านจับนิมาลีนั่งมาลาอิกะห์ก็จะสอบว่ามาลีรู้จักไหมรู้จักพระเจ้าไหมรู้จักอัลลอฮ์ไหมจะบอกยังไงนิมาลีก็จะตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันแล้วก็ถ้าเกิดพวกเราพูดภาษาอาหรับไม่ได้อะเอาละชิบหายแล้วเว้ยงานนี้อาจารย์ยูซุฟอย่าเพิ่งไปอาจารย์อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวมาลาอิกะห์มาแล้วฉันจะตอบไงจำไว้นะครับอีหม่านของเราจะตอบไม่งั้นโต๊ะเราแย่โต๊ะเราดังนั้นนมอลออยู่วอกุมุลาอีรู้ภาษาอาหรับหรือมาลาอิกะห์จะสอบคนตายว่าใครมัรร็อบบุกะใครคือพระเจ้าของท่านนี่มาลาอิกะห์ตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันแล้วถามต่อว่ามันนบียุกะใครคือนบีของเจ้านี่มาลีก็ตอบว่ามุฮัมมัดุนรอซูลีหรือมุฮัมมัดุนนบีจีมุฮัมมัดเป็นนบีของฉันเวลาตอบได้แล้วเวลาตอบได้นะ
มาลาอิกะห์ก็เอาภาพนรกขุมนรกเลยให้นิมารีดูก่อนเห็นไหมโอ้โหหวาดกลัวแต่มาลาอิกะห์ก็จะบอกกับนิมารีว่ามารีบัดนี้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนที่นั่งของคุณแล้วจากขุมนรกเป็นสวงสวรรค์หลังจากนั้นจบแล้วนิมารีจะได้ดูภาพสวรรค์เช้าเย็นเช้ามาลาอิกะห์เอาภาพสวงสวรรค์มาให้ดูเย็นมาให้ดูทำแบบนี้จนกว่าจะถึงวันกิยามะห์แล้วนิมารีไม่ต้องมีคนเฝ้าไม่ต้องไปจ้างเฝ้า3วัน5วัน7ไม่ต้องเฝ้าเดี๋ยวนิมารีจะมีเพื่อนนั่นคือละหมาดละหมาดของนิมารีจะมาในรูปชายงามเลยรอกับอาจารย์ยูซุปเยอะนะครับจะมาในรูปชายงามใส่ชุดขาวแล้วนิมารีก็จะถามชายคนนี้ว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครชายชุดขาวก็จะบอกฉันคือละหมาดของคุณเอ้าชายคนนี้ผ่านไปเอ้ามาอีกแล้วนิมารีก็มีเพื่อนอีกแล้วเอ้าคุณคือใครชายคนนั้นก็จะบอกฉันคือบวชของนิมารีจะอยู่แบบนี้จะอยู่แบบนี้อยากได้ไหมเนี่ยนะพอกันที่ผัวแม่นเอ้ยกูหุงข้าวให้มันกินทุกวันมันไม่มีเลยมองว่ากูดีอัลลอฮ์กูไปนั่งคุยหน่อยไม่ได้หุงข้าววันเดียวไอ้ที่หนึ่งปีผ่านมาไม่เหลือเลยความดีผัวเฮงซวยเนี่ยนะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าตนเป็นที่พึ่งเอาตัวให้รอดฉะนั้นนิมารีจะรออยู่ที่นั่นจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์จะอยู่แบบนี้ส่วนคนมูนาฟิกที่ตัวเองเป็นมุสลิมบอกเป็นมุสลิมแต่หลอกคนแบบนี้จะเจอกับคนที่ได้เขยใหม่สะใภ้ใหม่ที่มาจากที่อื่นที่หลอกเข้ากะลิมอแต่จริงๆหัวใจเขาจังอยู่กับศาสนาของเขานี่น่ากลัวที่สุดผมเคยได้ยินแล้วทะเลาะกันไม่อยู่แล้วกลับไปศาสนาเดิมดีกว่านี่พี่น้องระวังจะเจอลูกเขยแบบนี้จะเจอลูกสะใภ้แบบนี้เจอผัวแบบนี้สุดท้ายเขามาเพื่อนอนกับเราเองเพียงแค่อยากจะนอนกับแขกเองเราจึงไม่ได้แตกต่างกับคนขายตัวเลยถ้าแต่งงานกับคนต่างศาสนิกที่เขาไม่เข้าอิสลามหรือเข้าอิสลามแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์เราก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคนขายตัวล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ80โทรหาผมอาจารย์ฉันก็พลาดไปแล้วไม่รู้เป็นไง80ไม่ใช่นั่นนะคือเขาแต่งงานตั้งแต่สาวๆแต่คราวนี้เนี่ยสุดท้ายสามีเขาไม่เป็นอิสลามแต่เขาก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาฟังศาสนาเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเขารู้ว่าทำไงเขาจะเลิกก็ไม่ได้ก็ลูกก็อยู่สุดท้ายแยกห้องกับสามีบ้านเดียวกันสามีก็มีหิ้งพระภรรยาก็มีตะละกงต่างคนต่างอยู่คนละห้องแต่อยู่บ้านเดียวกันนี่ล่าสุดที่ทำได้แค่นี้แล้วเราจะเหลืออะไรแล้วเราจะเหลืออะไรนั้นวันนี้วันที่เวลาถูกสอบส่วนคนแล้วคนปฏิเสธศรัทธาคนมูนาฟิกจะตอบยังไงเวลาใกล้จะตายมาเลกัสก็ลงมาเวลาถึงวันตายปุ๊บมาลิกินมูดไม่ได้บอกแล้วโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยจงออกมาเถอะเปล่ามาลิกินมูดกระชากนบีเล่าให้ฟังกระชากวิญญาณเนี่ยให้นึกเนื้อเกาหลีกระทะร้อนๆแล้วเอาเนื้อบางๆแปะไปที่กระทะแล้วเราลงดึงขึ้นดิมันจะติดไหมนั่นแหละเหมือนดึงเส้นเอ็นออกจากร่างกายจะเจ็บปวดแบบนั้นนี่พวกมูนาฟิกจะถูกกระชากวิญญาณเหมือนดึงเส้นเอ็นออกจากร่างกายแล้วลองนึกดูสิมันขนาดไหนดึงนั่นพวกที่ไม่ศรัทธาพวกมูนาฟิก
เวลากระชากเสร็จแล้วจะถูกห่อด้วยผ้าเน่าเน่าเหม็นเหม็นแล้วก็นำสู่ขึ้นฟากฟ้าเวลาไปถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งฟ้าไม่เปิดมาลาอิกะห์บอกอะไรนี่ลูกใครเหม็นจังเลยไม่ยอมเปิดให้วิญญาณก็จะค้างตึงอยู่ที่นั่นแหละเราเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าจะค้างตึงอยู่ที่นั่นรอจนกระทั่งว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมภาพก็เอาไปอาบน้ำไปกฟันไปละหมาดเอาไปฝังเสร็จคนกลับปั๊บมาลาอิกะห์สองท่านมาจับนั่งแล้วก็ถามว่ามัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของเจ้าไอคนที่เป็นมุนาฟิกพี่น้องจำไม่ดีนะตอบไม่ได้หรอกเพราะวันนั้นอีมานล้วนๆไม่ใช่ปากจะพูดอย่างนี้อีมานจะตอบคนที่เป็นมุนาฟิกตอบไม่ได้ไม่รู้ไอคนนี้ว่าไงเนี่ยเนี่ยกูโบข้างๆเนี่ยเขาว่าไงกันน่ะไอกูโบข้างๆเนี่ยมาลาอิกะห์ก็บอกลาดารอยตาวาลาตาไลตาไม่รู้ทำไมไม่เรียนหลังจากนั้นมาลาอิกะห์ก็เอาค้อนที่ทำมาจากเหล็กตีแสกหน้าคราวนี้บ้านเราพูดเยอะไปอีกตีแสกหน้าจมดินเขาบอกตีแสกหน้าโต๊ะเราแปลว่าจมดินเวลาจมดินมาลาอิกะห์เอาเล็บแงะขึ้นมาตีต่อเนี่ยพี่น้องเริ่มมั่วละเนี่ยเนี่ยฉะนั้นพวกเราเวลาเราบอกไอ้แบบนี้ไม่มีจริงซุปคณะใหม่เนี่ยมันไม่เชื่อโบราณเลยมันไม่เชื่อเลยมีที่ไหนล่ะตีเปี้ยงแล้วเอาเล็บแคะเดี๋ยวดูโทรศัพท์ก่อนนะก็หลังจากนั้นก็จะถูกทรมานจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นั่นนี่คือวิญญาณเราอยากสบายไหมล่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องหลายคนชอบเนี่ยนะมะสร้างบ้านไว้ให้เองแล้วนะนี่มะเตรียมรถไว้ให้นะมะเนี่ยทำไอ้นี่ไว้ให้เองนะมะตายเองก็สบายไม่มีปัญหาทำแต่ถามตัวเองด้วยว่าตัวเองจะสบายหรือเปล่าเรามัวแต่จะทำไว้ให้ลูกแต่เราไม่ได้บริจาคเลยไปดูบริจาคทั้งปีอัลลอฮ์พันเดียหนึ่งปีบริจาคพันเดียที่พันเดียวกับเขาเอาซองมายัดทำไมงั้นเราไม่ได้ทำฉะนั้นวันนี้ทำของเราให้เยอะพี่น้องและเรายิ่งทำเยอะอัลลอฮ์ไม่ให้เราจนหรอกเราก็รอดลูกก็รอดแต่เราทำให้ลูกรอดและเราจะรอดหรือเปล่าเราจะรอดหรือเปล่าเราจะอยู่ในกุโบคำถามมีมายังบอกไม่ได้เดี๋ยวเขามากระทืบผมแถบนั้นไม่มีอันนี้เขาไม่ใช่เลยแถวตองตะเคียนเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยมันมีไอ้ตรงนี้เขาเรียกอยุธยาหรือเปล่าลาดบัวหลวงอะที่ลาดบัวหลวงครับเบรกนิดนึงจำให้ดีนะวันนี้อาจารย์บาบารี่บอกอะไรบริจาคสร้างอะไรนั่นน่ะถูกต้องถูกต้องยังใจเย็นเดี๋ยวให้นี่น้องฮาดิษเดี๋ยวเธอเดินเก็บตังค์นิดนึงมีคนจะให้ได้บุญแล้วเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วล่ะโอ้โหผมไม่น่าเลยผมไปไม่ได้แล้วนะครับเขาทำแบบนี้จริงๆแล้วผมไปดูมาด้วยเทียนปักอยู่เลยแล้วก็แถบนั้นมีต้นสะแกใช่ไหมบางแยนใครรู้จักต้นสะแกบ้างที่ใบคล้ายๆกับกระท่อมอ่ะเขาปักใช่ไหมคราวนี้ก็มาดูต่อหลังจากนั้นคนที่เป็นคนชั่วก็จะถูกทรมานในอาซาบในหลุมศพอัลัมบารซัก
พี่น้องจำให้ดีนะตายแล้วความเชื่อใครบอกมาลาอิกะบอกว่าวิญญาณจะกลับมาพี่น้องกลับมาไม่ได้ถ้าใครบอกกลับได้ค้านกุรอานอัลลอฮ์บอกยังไงว่ามิวารออิฮิมบัรซาคุนอีลาเยามียุบอาซูนตายแล้วเขาจะไปอยู่โลกโลกหนึ่งชื่ออาลัมบัรซักและรอคอยจนกระทั่งถึงวันกิยามะฉะนั้นจะรอคอยอยู่ที่นั่นจนถึงวันกิยามะเวลาถึงวันกิยามะแล้วนั้นนิมาลีตายนิสนะตายบังยีสมตายบังกเกษมตายจะไปอยู่ที่อาลัมบัรซักหรือที่เราเรียกว่ากูโบแล้วนบีให้ทำยังไงนบีบอกกุนตูนะฮัยตุกุมอันซิยารอติลกูบูรอาลาฟาซูรูฮาฟาอินนาฮาตูซักกิรุนเมานบีบอกเวลามีคนตายให้คนเป็นไปเยี่ยมให้คนเป็นไปเยี่ยมไม่ใช่คนตายมาเยี่ยมถ้าคนตายมาเยี่ยมปัญหาเกิดนี่ลองบอกผมสิบังตายบังยิสมไปขอนี้แล้วก็บังชื่ออะไรดูบังดุรมานบังอะไรนะบังสุไลมานสมมุติบังสุไลมานตายแล้วก็อัลลอฮ์ให้วิญญาณบังสุไลมานกลับมาได้เผอิญนี่แต่งงานใหม่สมมุติมีคนมาขอนี่ก็แต่งคราวนี้แฟนใหม่ถามนี่ว่าบังเนี่ยเธอรักไหมจ๊ะรักสิแล้วก็คนแรกล่ะรักป่ะไม่ได้รักเลยพ่อแม่จับแต่งเป็นยังไงทะลุกูโบออกมามาอยู่ใต้ถุนกำลังจะขึ้นไปได้ยินโอ้บังสุไลมานเหรอเหมาะจับแต่งไม่ได้รักเลยทนมาตลอดแล้วบังสุไลมานจะกลับกูโบยังไงแบบนี้เหรอนี่แหละเราคิดเองแล้วสมมุตินี่อัสนาดิเอ้ยนี่มาลีดีกว่ามั่งนี่มาลีผัวตายเค้านี่มาลีเนี่ยลูกพาไปอยู่อเมริกาแล้วก็บังยีมานจะไปยังไงบังยีมานจะไปถามใครมีใครได้ยินผมไหมเมียผมอยู่ไหนนั่นไงนี่แหละเราคิดพี่น้องจำไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องคิดศาสนาต้องอยู่บนหลักฐานไม่ใช่สันนิฐานนั่นเรื่องของคนตายเขาจะไปอยู่ที่อาลัมบัรซักเรามีหน้าที่ไปเยี่ยมไม่ใช่เขากลับมาเยี่ยมเราคืนวันศุกร์จะมาแล้วมาไงมาไงสามคนลองบอกสิมาไงมาไงนั่งรถเมย์สายไหนโหแน่นเลยเขานี่เวลาเป็นแบบเนี้ยเวลาเราคิดเวลาโต๊ะครูแปลแบบนี้นี่นะซุปนี่มันปากร้ายหาว่าผมปากร้ายอีกแล้วใช่คณะใหม่อีกรอคอยจนกระทั่งถึงวันกิยามะเวลาถึงวันกิยามะพี่น้องจำให้ดีนะอย่าอยู่เลยพวกเราขอดุอาอย่าอยู่ถึงวันกิยามะขอให้ตายก่อนวันนั้นน่ากลัวมากจะต้องเจอกับยะยูดมะยูดเจอดัจญาลโอ้โหสารพัดขอดุอาอย่าเจอตายก่อนเถอะเวลาถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ฝนตกลงมาฝนตกลงมาเนี่ยกระดูกก้นกบของเราจะเหลืออยู่อัลลอฮ์จะให้เราฟื้นขึ้นมาโดยกระดูกก้นกบของเราน้ำฝนมันจะไหลลงมาถูกกระดูกก้นกบแล้วก็จะงอกออกมาเป็นอย่างนี้เลยคราวนี้ตัวเราก็จะใหญ่เท่าไรไม่ตัวเล็กๆเป๊กๆนี้แล้วเราก็ฟื้นขึ้นมาทุกคนจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่หลังจากนั้นทุกคนก็จะเดินไปยังทุ่งมาชัดทุ่งมาชัดเนี่ยสีขาวเลยเป็นที่ราบไม่มีแอ่งไม่มีภูเขาไม่มีอะไร
เป็นที่โล่งสีขาวบริสุทธิ์เลยแล้วการเดินทางของเราจากกูโบเราไปทุ่งมาชัดพี่น้องรู้ไหมมันใช้เวลาแล้วการเดินทางทั้งนี้แหละพี่น้องจะไม่สนใจลูกเลยลูกจะไม่สนใจแม่ต่างคนต่างมุ่งไปทุ่งมาชัดลูกมัดไอ้รอมะไม่มีวันนั้นจะไม่มีใครรอใครผัวเราก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งผัวเราเพราะมันน่ากลัวทุกคนจะต้องมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดเวลาทุกคนไปทุ่งมาชัดแล้วในอดีตเคยได้ยินว่าทำกุรบานกุรบานใช่ไหมจะขี่วัวกุรบานเคยได้ยินไหมแล้วเวลาขี่วัวกุรบานก็เอามีรองเท้าไปให้โต๊ะอิหม่ามมีร่มมีอะไรครบเลยใครมีร่มเดี๋ยวจะมีคนกางให้จะกางยังไงฮะดีษนบีเล่าว่าไปแบบไม่รู้จักใครเลยนิมาลีเชือดกุรบานกับผมบังมานไม่โมโหเหรอนิมาลีนั่งไปกับผมลีเอ้ยนั่งหน้าเดี๋ยวซุปนั่งประคองบังมานเดินมาทื่อผมมาสินี่เราคิดเรื่องดุนยาจำไว้เลยนะครับจากโลกดุนยาไปแล้วสู่อาลัมบารซักโลกอาคิเราะห์จะคนละแบบหมดเลยเราก็จะมุ่งหน้าไปทุ่งมาชัดเวลาไปถึงทุ่งมาชัดแล้วเราจะรอคอยอัลลอฮ์ให้รอรออยู่ที่นั่นเนี่ยความรู้สึกวันหนึ่งเนี่ยเหมือน 50,000 ปี 50,000 ปีแล้วมันขนาดไหนวันเดียวความนานรอคอยแล้วคนที่อีมานน้อยเหงื่อจะไหลทั้งตัวเลยเพราะกลัวไงเอาแล้ววันนี้แล้วจะกลับไปไม่ได้แล้วแล้วจะรอคอยเดี๋ยวอัลลอฮ์มาสอบแล้วคราวนี้ทำไงมันก็กลัวไงแต่เราจะหมดเรื่องนี้ตรงไหนรู้ไหมใครที่ไปอยู่ที่ทุ่งมาชัดแล้วอัลลอฮ์จะให้เขายืนอย่างสง่าผ่าเผยโดยไม่มีความกลัวกังวลเลยดูแลคนจนบริจาคมันยัสรออาลามุซิรินยัสรัลลอฮุอะลัยฮิฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ใครก็ตามช่วยเหลือคนลำบากอัลลอฮ์จะให้เขาเนี่ยจะช่วยเหลือเขาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากจะมีคนนั้นเสนอตัวมาช่วยคนนี้จะเสนอมาตัวมาช่วยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เขาจะยืนที่นั่นโดยไม่กังวลอะไรเลยเพราะเขาได้ขจัดความกังวลของคนจนคนลำบากบนดุนยาแล้วนี่มารีรอดยาสนารอดไม่กังวลแล้วทำเยอะอีกนะนอกจากบริจาคแล้วยืมอีกนะครับนั้นวันนี้ให้รู้และรอคอยอยู่นั่นอัลลอฮ์ก็จะให้บ่อน้ำบ่อน้ำของนบีมุฮัมมัดเกิดขึ้นเพราะที่นั่นมันจะหิวกระหายนบีก็ถือธงพาอุมมะห์นบีตั้งแต่ยุคนบีจนกระทั่งกว่าถึงวันกิยามะห์ไปที่บ่อน้ำเกาซัรเราเป็นอุมมะห์นบีก็ไปกันเวลาไปถึงบ่อน้ำเกาซัรแล้วอัลลอฮ์เตรียมจอกน้ำที่จะกินน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรเท่ากับดาวบนท้องฟ้าไม่ต้องแย่งแล้วน้ำบ่อน้ำเกาซัรกินครั้งเดียวไม่หิวอีกเลยไม่กระหายเลยอัลลอฮ์จะสอบสวนขนาดไหนก็แล้วแต่นบีขออัลลอฮ์ไว้จำไว้นะครับถ้าใครประกาศตนว่าเป็นอุมมะห์นบีวายูฮาซาบูฮิซาไบยาซีรอจะอัลลอฮ์จะสอบสวนเร็วปั๊บเร็วฉะนั้นมีกลุ่มหนึ่งเป็นอุมมะห์นบีด้วยเวลาไปถึงมาลิกะบอกไปนบีบอกมาลิกัตไล่ทำไมไล่ทำไมอุมมะฉันมาลิกัตตอบกับนบีว่าไงอุมมะเจ้าก็จริงแต่หลังจากเจ้าตายแล้วพวกนี้ทำบิดอะห์ทำอุตริกรรมใครทำอุตริกรรมทำบิดอะห์บนโลกดุนยานี้วันกิยามะห์จะไม่ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำเกาซัรโอ้โหแล้วทรมานขนาดไหนอดกินน้ำหลังจากมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะมาสอบสวนบัญชีมันจะวิ่งมาที่มือเลยแล้วจะถูกอ่านถ้าบัญชีเข้ามือซ้ายมึงตายเห็น
ลองนึกดูชั่วทางนั้นบัญชีมาเข้ามือขวาอัลลอฮ์สวรรค์เห็นนึกเลยนะครับบัญชีเข้ามือขวาสวรรค์เห็นแต่ยังอย่าเพิ่งมันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งเวลาสอบอะไรเสร็จแล้วคราวนี้แหละเวลาสอบเสร็จแล้วบางยีสมเป็นหัวหน้าครอบครัวบางยีสมถูกสอบแล้วบางยีสมก็จะเดินออกหาลูกเมียหาลูกเมียทำไมหาไม่เจอล่ะบางยีสมก็ต้องไปแล้วแสดงว่าถ้าหาไม่เจอไปไหนมันต้องไปอีกทางนึงแหละเขานี่เวลาเจอก็จะพาลูกพาเมียไปเดินผ่านสะพานซิรอตทอดข้ามนรกไปสู่สวรรค์ทุกคนก็จะเดินข้ามสะพานนี้จำให้ดีนะมูนาฟิกกับมุมินอย่างเรานี่แหละจะเดินข้ามสะพานซิรอตมันจะเล็กดังเส้นผมแล้วก็คมดังมีดโกนแล้วก็ลื่นรอดไหมดูภาพเล็กอย่างเส้นผมแล้วก็คมอย่างมีดโกนแล้วก็ลื่นอีกร่วงเฉินเห็นโหนไว้กูโหนเวลาเดินแล้วไอ้เราเนี่ยเป็นมุมินแต่บาปมันเยอะเอ็นตาขอที่อยู่ปากนรกเวียงมาเลยนึกถึงดิไอ้รอกเคยเห็นรอกไหมที่มีตะขอมันจะเวียงมาเลยมาคว้าป้าบแล้วก็จับเวียงลงไปในขุมนรกรอดยังไงนั้นบอกแล้วอย่าห่วงทำอะไรไว้ให้ลูกบ้านใหญ่รถใหญ่เนี่ยทำได้ไม่มีปัญหาถ้าเรามีแต่ทำของเราให้เยอะฮะอ้าวเดี๋ยวส่วนคนที่อีหม่านดีอย่างที่มานั่งนี่จะไปแบบไหนรู้ไหมก็ดูกันแล้วกันเราตอนอยู่ดุนยากระแดะขนาดไหนดูถ้าเรากระแดะเยอะมึงเอ้ยโอ๊ยไปเกาะใครอ่ะแต่ถ้าเราเป็นคนดีมันจะไปอย่างสายฟ้าแลบเลยปุ๊บไปถึงอีกฝั่งนึงเลยนี่คนดีเอาดีน้อยหน่อยจะไปแบบขี่ม้าเร็วไปแบบขี่ม้าล่าสุดไปแบบคานเอาและคานก็ยังดีก็ร่วงแต่อย่าเพิ่งยังไม่รอดเวลาผ่านตรงนั้นแล้วทุกคนจะไปอยู่ตรงภาษาอาหรับเรียกว่ากอนตอรอผ่านสะพานซิรอตแล้วจะไปอยู่กอนตอรอเป็นที่ชุมนุมตรงนี้แหละด่านสุดท้ายเป็นสะพานที่จะให้เข้าสวรรค์จะถูกสอบตรงนั้นถูกสอบมาแล้วอัลลอฮ์สอบมาแล้วคราวนี้คนที่จะเข้าสวรรค์ถ้าทำความชั่วอัลลอฮ์ต้องชำระล้างด้วยไฟต้องด้วยไฟอย่างเดียวจะถูกเดินลงขุมนรกไปล้างบาปก่อนบาปอะไรลักขโมยบาปนินทาบาปสารพัดแหละต้องไปล้างบาปล้างบาปหมดแล้วต้องรอคนที่เขาทำบาปที่เราว่าเขาไว้ยกให้เราอีกหลายขั้นตอนเวลาเราไปล้างบาปของเราหมดแล้วจะเข้าประตูสวรรค์แล้วมาเลยกัดไม่เข้าทำไมล่ะฉันหมดบาปแล้วยังมีอยู่ว่ายีสมไว้โอ้โหเอาได้เลยแต่ว่าเอามาอีกล้านหนึ่งนะอนุญาตได้ว่าแต่ให้ตังค์ยืมด้วยฉะนั้นตรงนี้นะครับเวลาชำระบาปหมดแล้วคนที่จะเข้าสวรรค์จะไม่ดีจะไม่มีมลทินแม้แต่นิดเดียวแล้วถามว่าเราทำอะไรไว้ผ่านสะพานซิรอตมาแล้วต้องมาล้างบาปด้วยไฟนรกอีกทีนึงเพื่อจะให้มันจบแล้วถ้าเรานินทาคนไว้บาปหมดแล้วอะไรหมดแล้วล้างหมดแล้วยังอยู่รอปากประตูสวรรค์เข้าไปได้ถ้าเกิดไอ้คนที่เรานินทามันบาปเยอะล่ะมันอยู่อีกไกลล่ะนั่งรอจนกว่าจะมานะคิดดูขนาดไหน
จะขนาดไหนฉะนั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีเลยนะครับคนเราน่ะมันผิดพลาดกันได้แต่เรามีเวลาแก้ตัวนะตอนเนี้ยไปนึกให้ดีว่าเราปิดหนี้ใครมั่งว่าติดหนี้ตังใครไปใช้เราติดเนี่ยเคยว่าใครไปขออย่าอายบางยี่หวังฉันเคยบ้าวังยี่หวังไว้ขอมาอัพเดี๋ยวนะไปเถอะพี่น้องไม่งั้นพี่น้องต้องนั่งรออยู่ปากประตูสวรรค์นานแสนนานแล้วจะเข้ายังไงมันเข้าไม่ได้ทั้งที่บาปหมดแล้วรอจนกว่าไอ้คนนั้นมายกอะไรนะไม่ต้องรอไอ้วะนั่นต้องมาอ๋อถ้าหาไม่เจอมีวิธีเดียวเราเตาบัตตัวแล้วไปทำบุญให้เยอะแล้วอัลลอฮ์จะชดใช้แทนให้ใช่คือเราเนี่ยเราบอกโอ้อัลลอฮ์ข้าพเจ้าหาเขาไม่เจอแล้วนบีสอนให้เราบริจาคแล้ววันนั้นน่ะอัลลอฮ์จะเราอัลลอฮ์ใช้เข้าสวรรค์แล้วไอ้คนนั้นน่ะที่มีสิทธิ์อยู่กับเราอัลลอฮ์จะใช้ให้เนื่องจากเราได้บริจาคแทนความผิดของเราแล้วใช่ถูกต้องนั่นแหละมันจึงยากถามว่าตายไปไหนไอ้ไปเนี่ยมันมีที่ไปแต่ไปยังไงวันนี้จำให้ดีนะครับศรัทธาไม่ได้เกี่ยวกับว่าเกิดจากท้องแม่แล้วนั่นเกิดจากมุสลิมนะไม่ศรัทธาก็มีคนมาจากศาสนาอื่นพี่น้องรู้ไหมเขาศรัทธาเขาละหมาดครบเขาบริจาคแล้วเขาบางคนแข้งปิดหน้าเลยมีเยอะแยะเลยนี่ที่แขกเดิมๆสู้ไม่ได้นี่มีคนต่างศาสนิกมาเข้าอิสลามละหมาดดีบริจาคอัลลอฮ์แพ้เลยแขกฉะนั้นวันนี้ดูให้ดีนะครับเราจะเดินไปวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หนทางง่ายๆนั้นบริจาคอย่างเดียวบริจาคมันจะมาชดใช้สิ่งที่เราเนี่ยเคยทำผิดอะไรไว้แล้วอัลลอฮ์จะใช้แทนละหมาดอัลฮัมดุลิลละแต่ไอบาปที่เป็นฮักกุนอาดัมบาปแล้วก็ป่ามะเราเนี่ยเรามีป่ามะกันที่ตายไปแล้วมะเราไม่ได้บาปมะเรายังขาดบวชอยู่เราจะเป็นลูกซอแลแบบไหนมะเราต้องโดนถ้าเป็นลูกซอแล1บวชแทน2จ่ายเข้าศาลฟิดยะแทนมะเราถึงจะรอดแล้วมะเราเป็นหนี้กับใครหรือเปล่าเราก็คิดว่ามะเราก่อนๆน่าจะมีเราไปบริจาคแทนมะเราจะได้รอดด้วยเวลาเราทำบุญ อาจารย์บริจาค1,000นะแทนมะฉันนั่นแหละมันจะมาทดแทนได้นะครับอ่ะก็ให้เรารู้ว่าดุนยาเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเนี่ยที่ผมเล่าอาจารย์อินยาสอาการก็ยังไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกตัวหมอก็บอกว่าถ้าเอาออกวันศุกร์ที่แล้วยังขำกากับผมเลยยังโทรคุยกันอยู่เลยคนเราไม่มีใครรู้นั้นวันนี้เราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ทำความดีลองนึกสิถ้าเรากลับจากที่นี่ไปแล้วเราตายแล้วเราตายเรามีอะไรไปบอกกันหรอพวกเราชอบทำไว้ให้ลูกดีไม่ได้ผิดแต่เอาตัวเองให้เยอะจำไว้นะครับลูกเราน่ะอัลลอฮ์กำหนดริสกีมาแล้วอัลลอฮ์กำหนดชะตากรรมชีวิตเขามาแล้วอันดับเราให้รอดเอาเราให้รอดก่อนถ้าเราไม่รอดและเราตายไปเราก็ยังไม่รู้อีกลูกเราจะรอดหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเรารอดเราก็เอาศาสนาให้ลูกเราเยอะๆเอาให้ลูกเราเยอะๆมีกี่คนล่ะเอ้าพี่น้องลองดูสิมุสลิมมาแต่งงานดูบางคนเอาคอนเสิร์ตมาจัดดูจัดคอนเสิร์ตก็มีเปิดเพลงคาราบาวไอ้บาปนั้นบาปอยู่แล้วแต่นี่ทำแบบบาปแบบสังคมเลยมีหนังเรื่องหนึ่งเข้ามุสลิมไปกันแน่นโรงเลยไปดูพี่น้องถ้าตายในนั้นน่ะทำยังไงไอ้ถ้ารอดตายไม่มีปัญหาถ้าตายในนั้นน่ะโอ้ล้อมยะสุดๆแล้วอ๋อตังเต็มเลย
นะอยากจะให้เดินอีกรอบพี่น้องทำไปเถอะครับนี่ผมให้อาจารย์ครับไม่ได้เอานะครับครับครับเดี๋ยวใส่กระเป๋าเขาบอกเอากระป๋องไปใส่เลยอ่ะก็ให้รู้นะตัวเรารักตัวเราให้เยอะวันนี้เนี่ยไอ้สนุกเฮฮาเฮฮาไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ลองนึกว่าวันนี้เราเฮฮาวันเราตายคนเหล่านี้ไปกับเราเปล่าคนที่เราเดินไปเป็นแก๊งแก๊งแก๊งเขาจะไปกับเราหรือเปล่าเราต้องไปคนเดียวเราต้องไปคนเดียวนะครับเอาล้อเปิดมาก็เจอแจ็คพอตเลยสามีที่มีภรรยาหลายคนวันนั้นเขาจะได้อยู่กับภรรยาคนไหนใครวะเนี่ยอุ๊ยสามีที่มีภรรยาหลายคนวันนั้นเขาจะได้อยู่กับภรรยาคนไหนภรรยาที่เข้าสวรรค์กับเขาเขาก็จะได้อยู่แต่ภรรยาที่เข้านรกก็ไม่ได้อยู่จนกว่าจะไปชำระละมาจำไว้ให้ดีนะครับบิดันดารีหรือที่เราเรียกว่าฮูรุนอีนจะสวยขนาดไหนก็แล้วแต่ภรรยาเราจะสวยกับนางสวรรค์70เท่า70เท่าบางคนบอกอาจารย์ขออย่าเจอได้ไหมดูดิมาเนี่ยหล่อหน้าเป็นฝ้าเลยฟันก็เกตดก็เหม็นก้นก็ดังไม่มีแล้วไม่มีแล้วจำให้ดีนะบางยี่สมบางยี่แอนภรรยาเนี่ยนะจะสวยกว่าบิดันดารีแล้วภรรยาเราจะพรหมจรรย์ตลอดไปไม่มีเหี่ยวไม่ใช่ตอนแรกๆตึงไปยังก็ถุงกาแฟไม่ใช่ตึงตลอดการไม่มีตดไม่บางอย่าว่าอะไรนะขอตดหน่อยนะไม่มีไม่มีได้อยู่ทุกคนคราวนี้ใครก็ตามที่สามีลงนรกยาวไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นจะไปเจอกับหนุ่มในสวรรค์เอาไหมเนี่ยสันนะแม่อาจารย์ขอสองได้ไหมสองรุ่มหนึ่งจะได้แต่งกับหนุ่มๆที่เขายังไม่มีแฟนจะได้ไปแต่งที่นั่นจะได้ไปอยู่ด้วยร่วมกันฉะนั้นผู้หญิงสบายใจได้เหนื่อยดุนยาโดยการละหมาดบริจาคสามีมาเล่นไก่ตีไก่เล่นหวยไม่ละหมาดปล่อยมันปล่อยไปเลยเพราะเราจะไปเจอของใหม่นะครับถามว่าอยู่กับน่ะอยู่ทั้งหมดแล้วถ้าได้เข้าสวรรค์คราวนี้มันมีปัญหาผู้หญิงที่มีสามี2คนมีคนแรกแล้วตายแล้วก็แต่งใหม่คนที่2คนที่2ตายแต่งคนที่3ถามว่าตายไปในสวรรค์จะอยู่กับคนไหนนี่มารีอยากอยู่กับใครอ้าวสมมติมีบางยีมานมีบางยีสมมีผมนี่มารีจะเลือกใครโอเคนี่มารีบอกลองเอาดิมันมีคนตบกูแน่ไม่มีครับในสวรรค์ไม่มีทะเลาะแล้วอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าผมจะเล่าสภาพในนรกถ้ามีโอกาสบรรยายนะบรรยากาศในนรกกับบรรยากาศในสวรรค์ว่ามันแตกต่างกันแบบไหนลงไปอยู่ในก้นขุมนรกอ่ะมันจะมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองก็ต้องกินก็ไม่ได้แต่ต้องกินอันนี้สภาพในนรกมีหลายอย่างดิฉันเป็นภรรยาเอ้าใครอีกละมาอีกแล้วยังไม่เลิกอีกอัลเลาะห์ดิฉันเป็นภรรยาคนที่สองแล้วสามีไปมีภรรยาเบอร์สามอีกเป็นมุอัลลับแล้วก็เบอร์สามเขาไม่รับอิสลาม
ขายังตักบาตรอยู่เลยเวียนเทียนอยู่เลยเรารับไม่ได้เราทําการขอยาบาปไหมปัญหาเนี่ยจำไว้ดีนะครับสุภาพสตรีทั้งหลายวันใดที่เราหมดรักผู้ชายคนหนึ่งวันใดที่เราหมดรักนะเราอยู่เราก็ไม่มีความสุขไปขอหย่าไม่บาปไม่บาปกุรอานให้ผู้ชายหย่าให้ด้วยเพราะนางจะได้ไปตั้งครอบครัวใหม่คุณก็ไปตั้งครอบครัวใหม่ในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปบอกนบีว่าเขาสามีเขาดีแต่เขาเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้เขาต้องการจะเลิกกับสามีคนนี้นบีถามว่าเธอจะคืนมาฮัดเนี่ยให้เขาได้ไหมสวนเนี่ยสวนนางสวนเนี่ยนางบอกได้เลยนบีก็เรียกผู้ซอฮาบะคนนั้นมาแล้วก็บอกเอาสวนคืนไปแล้วเจ้าจงหย่านางนี่ก็หย่าฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานตอนก่อนแต่งผู้หญิงมีสิทธิ์แต่ถ้าแต่งแล้วสิทธิ์การหย่าอยู่ที่ผู้ชายฉะนั้นก็จำให้ดีนะรักกันอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความรักให้สิ่งที่ดีต่อกันแต่ถ้าให้สิ่งที่ดีต่อกันไม่ได้ให้สิ่งที่ดีต่อกันไม่ได้พี่น้องอย่าอยู่แล้วทำบาปถ้าเลิกรักเขารักคนใหม่ไปบอกเลิกเขาอย่าแอบมีชู้อย่าทำนะครับบาปดับเบิลบาปเลยอย่ามีชู้เด็ดขาดถ้ายังไงก็ขอเลิกก่อนค่อยไปแต่งกับคนนั้นบางทนหน่อยนะฉันจะเลิกแล้วกับไอ้คนแรกเดี๋ยวฉันไปหาโต๊ะก่อนดีแล้วฉะนั้นอย่าทำอะไรเวลาเราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งรักเขาให้ดูแลเขาให้ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เลิกนะครับนี่สำหรับผู้หญิงนะถามว่าขอเลิกบาปไหมไม่บาปในสมัยนบีเคยมีครับไปละหมาดคนตายเขาแจกเงินแล้วเรารับมาใส่ลงในกล่องบริจาคของมัสยิดได้ไหมเลยถามอาจารย์หลายๆคนเขาบอกไม่ได้คือไม่ต้องรับเงินจากญาติผู้ตายมันเป็นการเพิ่มภาระของญาติผู้ตายถ้าเราจะใส่กล่องบริจาคต้องเอาเงินส่วนตัวของเราใส่แทนใช่ไหมคะเงินส่วนตัวใส่แทนเราคิดว่าไหนๆเขาก็แจกแล้วเลยรับมาทำบุญใส่กล่องมัสยิดเพื่อคนตายจะได้บุญและเราก็ได้บุญด้วยพี่น้องรู้ไหมอันนี้คิดดีถ้าคิดให้ตรงนบีต้องไม่รับเลยเขาแจกเราก็รับแต่เรารับมาแล้วเราไม่เอาหรอกเงินขนาดนี้เราเอาไปใส่กองเราน่ะคิดดีแต่ไม่ตรงที่นบีบอกนั้นอย่าทำแบบนี้ไม่รับก็คือไม่รับเลยแล้วจำไว้ด้วยนะครับการที่เราแสดงตนว่าไม่รับคนที่แจกเงินเนี่ยเขาจะต้องกลับไปคิดยันบ้านเลยเฮ้ยเราแจกเขาไม่เอาทำไมเขาไม่เอาวะคณะใหม่หรือเปล่าแล้วแต่เขาจะคิดนานาทุกเรื่องเลยให้เขาคิดไปเถอะครับแต่มันไม่แน่หรอกอาจจะเป็นจุดประกายให้เขาเป็นแบบนี้ก็ได้เลิกแบบแจกตังค์ฉะนั้นจำให้ดีนะครับใครแจกตังค์เนื่องจากละหมาดคนตายอย่ารับเรามีหน้าที่ไปละหมาดเราจะเอาผลบุญเท่ากับภูเขาอูฮุดงั้นอย่ารับนะครับอย่ารับถ้าเรารออยู่ถ้าเรารออยู่เขามาแล้วเขาไม่ยกให้จะเป็นอย่างไรรอตั้งไม่รู้กี่ปีไอ้คนนี้อ้าวนิดายังไม่เข้าอีกเหรอกูติดไว้หลายคนกูหัวหน้าแก๊งนินทาติดไว้เยอะไอ้คนนี้มาเข้าไอ้คนนี้มาเข้าไอ้คนนี้มาเข้ากี่คนกี่คนเข้าเรายังไม่ได้เข้ารอจนกระทั่งไอ้คนสุดท้ายที่เรานินทามาถึงแล้วมาแล้วเว้ยฮัสนามาแล้วเว้ยมาแล้วคนที่ถูกนินทาก็ต้องยกด้วยถ้าไม่ยกก็เข้าไม่ได้ฉะนั้นมันมีปัญหาตรงที่กว่าเขาจะมาแต่ถ้าเขามาถึงแล้วเขาต้องยกถ้าเขาไม่ยกเขาก็เข้าไม่ได้เพราะคนที่เข้าสวรรค์แล้วจะไม่มีพันธะกับใครอีกเลยจ
จะต้องยกให้คนที่เหลือสมมุติอ่ะนิมาลีเนี่ยมีคนเป็นนี่มาลีนิมาลีเต็มเลยแล้วคราวนี้นิมาลีต้องเข้าสวรรค์มาลาอิกะฮ์จะให้นิมาลีเนี่ยยกให้ก่อนแล้วนิมาลีก็เข้าไปการที่นิมาลียกโทษหรือยกให้กับคนนี้นิมาลีจะได้อันดับไต่สวรรค์ขึ้นไปอีกอย่างนิมาลีได้อยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งด้วยสาเหตุที่นิมาลีไอคนนี้ก็นินทาไอคนนี้ก็ยืมตังค์ไม่คืนนิมาลีบอกยกให้หมดเลยอัลลอฮ์จะเลื่อนขั้นนิมาลีไปอยู่สวรรค์อีกอันเนื่องจากยกให้เขาใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นก็คือไอ้เรื่องเนี้ยก็นี่แหละทั้งว่าเรานินทาเขาละหมาดบวชทำอะไรต่างหลายอย่างสุดท้ายเราไปนินทาไอ้ที่ละหมาดเอาไปให้เขาหมดเลยนี่ต้องระวังนะต้องระวังแล้วคราวนี้ใครที่มีคนติดนี่แต่เราเข้าสวรรค์แล้วมาลาอิกะฮ์บอกยังเข้าไม่ได้ต้องยกก่อนเราบอกยกหมดเลยไปแล้วเราไม่สนแล้วฮะได้สิได้เลยนี่มารีทำสวรรค์จะได้เร็วหน่อยยกเลยนะแม่นี่มารีพูดเงี้ยชื่นใจโอ้โหใครอะไรมืออะไรเนี่ยยังอ่านไม่ออกเลยนะคะอันนี้เอาไว้ก่อนผมอ่านไม่ออกแว่นตาลืมเอามาอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้เรามีรายได้จากอพาร์ตเมนต์พอสมควรส่วนสามีก็มีบำนาญกินแต่ไม่เคยจ่ายนะฟะกอให้ภรรยาเลยอยากทราบว่าสามีมีความผิดไหมในหลักการของศาสนาผิดสามีภรรยาจะมีไม่มีต้องจ่ายนะฟะกอต้องจ่ายนะฟะกอให้กับนางนะครับต้องจ่ายนะฟะกอเพราะเรามีหน้าที่เป็นสามีแล้วก็คุยเธอเอาไปแค่นี้พอนะเธอก็มีตังค์เยอะแล้วเธอก็มีตังค์กินอ้าวเดือนนี้ให้ 2,000 พอนะต้องจ่ายต้องจ่ายเคลียร์กันต้องจ่ายนะครับต้องจ่ายด้วยอะไรนะจ่ายไม่พอขอจิ๊กได้ไหมแม่อย่างนี้มีทุกบ้านอย่างนี้มีทุกบ้านเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหานบีสามีเป็นคนขี้เหนียวนบีฉันลักตังสามีบาปไหมนบีบอกไม่บาปลักเลยนบีบอกไม่บาปลักเลยแต่ลักดูด้วยนะแม่รักแบบพอใช้จ่ายในครอบครัวกินอยู่แต่ไม่ใช่รักแอบไปซื้อทองนี่ไม่ได้นะครับนบีบอกรักได้ไม่บาปเอาเท่าที่เอาไว้กินพอนะครับแค่นั้นไม่ใช่โอ้โหแม่เอ้ยทุกวันเลยวันละ500 200 300โอ้โหเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะหมดแล้วผู้หญิงนี่จริงไหมเนี่ยเขาว่าผู้หญิงชอบจิกเงินสามีนายขอเสียงได้ได้ยินจริงไหมโอ้โหสลามอาจารย์ค่ะถ้าคนต่างศาสนิกให้สลามเราจะรับยังไงอ้าวมีคนต่างศาสนิกเดินมาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเรารับยังไงว่าอะลัยกุมจดไว้เลยใครให้สลามเราที่เป็นต่างศาสนิกพุทธคิดพามเพิ่มให้สลามเรากล่าวคำว่าว่าอะไรกุ้มแค่นั้นพอฮะอ๋อลุงเสิร์ชนั่นแหละชอบให้สลามนี่มารีก็ทำงี้เลยว่าอะไรกุ้มไปบอกลูกเลยเวลาลุงเสิร์ชบอกอัสสลามุอะลัยกุมเราก็บอกว่าอะไรกุ้มแค่นั้นแหละดิฉันเป็นมุอัลลับโดยมีสามีเป็นอิสลามเดิมแล้วสามีก็ไม่เอาศาสนาเลยไม่เอาศาสนาเลยพ่อไม่สอนไม่เอาลูกก็เลยไม่เอาด้วย
ดิฉันได้มาเข้าใจศาสนาได้หลายปีแล้วพยายามพูดกับสามีกับลูกแล้วเราก็เขาก็ไม่เอาศาสนาดิฉันตักเตือนบ่อยๆแล้วต่อว่าเขาว่าดิฉันมีดิฉันมีความผิดไหมและดิฉันควรจะทำอย่างไรอ้าวจำให้ดีนะภรรยามีเยอะมีคนโทรหนึ่งมีคนโทรมาอาจารย์ฉันน่ะดูทีเอ็มฉันดูสามีมาให้ดูมันบอกถ้าดูกูเตะมันบอกเลยถ้ามึงดูกูเตะมึงดูอะไรก็ได้มึงอย่าดูไอ้ช่องเนี้ยไอ้ช่องนี้เขาก็โทรมาแล้วทำไงอ่ะแล้วเราถามว่าเขาทำไงฮัทยาทำไงเขาบอกว่าฉันก็รอให้มันบิดสตาร์ทรถไปก่อนแป้นมอไซค์เสียงดังป้าฉันก็เปิดเลยเวลามอไซค์เข้ามาฉันก็ปิดแต่กรณีอย่างเนี้ยคนที่เนี่ยผมเห็นเยอะนะผู้หญิงเนี่ยเคร่งแต่สามีไม่เอาทานปล่อยไปเราทำของเราให้ดีที่สุดเพราะเราไม่ต้องรับบาปใครผู้ที่รับบาปคือสามีภรรยาเกเรภรรยาทำบาปสามีรับแต่ถ้าสามีทำบาปภรรยาไม่ต้องรับเราละหมาดของชวนบ้างไปฟังบรรยายไม่ไปเรามาและสามีห้ามไม่ได้ฟังศาสนาห้ามไม่ได้ต้องมาฟังนะครับเพราะเราจะได้รู้ศาสนาดังนั้นไม่เป็นไรนะผู้หญิงจำไว้ให้ดีเลยครับผู้หญิงไม่ต้องรับบาปของสามีสามีเท่านั้นแหละที่จะต้องรับบาปของภรรยาส่วนลูกมันอยู่ที่พ่อแม่ถ้าหากว่าเราปล่อยเขาตามใจเขาจนกระทั่งเขาเกเรเราเนี่ยตามใจเวลาเราตายเขาทำบาปเรารับด้วยอยู่ในกูโบกระโดนถ้าเราไม่ได้ส่งเขาเรียนไม่ได้เตือนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ตีเขาเลยวันหนึ่งเขาเกเราอยู่ในกูโบโดนด้วยนะครับมีคนฝากถามครอบครัวหนึ่งลูกไม่เคยมาดูแลหรือโทรถามเลยพ่อเป็นคนตาบอดติดเตียงภรรยาต้องดูแลอายุต่างขึ้นต่างมากแก่แล้วสุขภาพไม่ดีภรรยาเขาฝากถามว่าเขาทำติดค้างอะไรต้องมาคอยนั่งล้างตูดล้างขี้สามีเขาบอกว่าพ่อแม่เขาไม่เคยทำแต่ต้องมาทำให้สามีเพราะอะไรเขาต้องล้างอะไรใช่ป่ะเนี่ยทำไปด่าไปตีไปจะบาปไหมเพราะบางทีตัวเองก็ไม่ไหวมีโรคอยู่สองคนเขาไลน์มาฝากถามหนูเป็นคนหนึ่งที่เตาบัตตัวกลับมาอยู่ในอิสลามขอบคุณคนที่เป็นลูกนะครับไม่เคยมาดูแลไม่เป็นไรหรอกครับเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้แน่ๆคนที่ดารกอกับพ่อกับแม่อย่าหวังจะได้เข้าสวรรค์คราวนี้ผมอยากถามว่าวันนี้ถ้างั้นก็ที่ถามมาเนี่ยคนเนี่ยลำบากเปล่าคนที่ไลน์มาที่นะถ้าลำบากให้โทรหาผมเดี๋ยวผมอุปการะเนี่ยคนที่ลำบากเนี่ยแล้วก็ไม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวฮัจญะห์คนไหนก็แล้วกันโทรไปหาเขาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาอยู่ในโควต้าคนจนของ TM แล้วก็จะให้จนกว่าผมจะตายเนี่ยคนเนี่ยคนลำบากคนเนี่ยนะผมรับเลยเอาไม่ได้เอารับเอามาเลี้ยงนะแต่จะให้ตังค์ทุกเดือนแต่จะช่วยตังค์ทุกเดือนเลยคนลำบากคนเนี้ยให้เขาโทรหาผมกันแล้วกันถ้าลำบากนะเนี่ยจงภูมิใจนะให้รู้ไว้เลยนะครับเวลาเราได้ยินใครลำบากใครยากจนขอบคุณอัลลอฮ์เลยเราจะได้บุญเวลาเราได้ยินว่าใครลำบากรีบเลยใครๆฉันช่วย500ฉันช่วย100นึงเพราะโอกาสแบบนี้มันไม่ใช่มาง่ายๆไม่ใช่มาง่ายๆอ้าวงานใหญ่แล้วสิผมเล่นมานั่งข้างหน้าเลยมุสลิมบางคนละหมาดเฉพาะแค่วันศุกร์วันอีดแต่ไม่ละหมาดฟัดดู5เวลาเขาถามคือว่าเขาจะบาปไหมแล้วจะตักเตือนเขาอย่างไรเนื่องจากเขามีฐานะดีมากๆ
ตำแหน่งหน้าที่ดีมากมากดีกว่าผมอีกเวลาผมเตือนเขาเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาสอนเขามึงเอาตัวให้รอดจำให้ดีนะเราไปบอกเขาแค่ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องบอกอีกเลยถ้าเขาตอบมาแบบนี้จำไว้ให้ดีนะคนที่ไม่ละหมาดฟัดดู5เวลาเป็นกาเฟรให้ดีนะครับนบีมันตะรอกัสซอละฟะกอดกะฟัดใครที่ทิ้งละหมาดโดยบอกว่าละหมาด5เวลาไม่จำเป็นเขาหน้าที่อัลลอฮ์เป็นกาเฟรจนกว่าจะเตาบัตตัวถึงจะกลับมาเป็นมุสลิมและถ้าคนนี้ตายอย่าไปเยี่ยมแล้วก็อย่าไปละหมาดไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับคนที่ทิ้งละหมาดฟัดดู5เวลาที่เป็นรูกลอิสลามแล้วก็ทำไปบอกและเขาไม่ได้สนใจเลยว่ามันวาญิบหรือไม่วาญิบคนนี้นบีฮูกลมว่าเป็นกาเฟรไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ต้องไปเยี่ยมแล้วก็อย่าไปละหมาดด้วย เดี๋ยวมีญาติเขาคงละหมาดให้แต่เราไม่ต้องไปนั้นจำให้ดีนะนบีแยกระหว่างเรากับคนกับกาเฟตเรื่องละหมาดนะครับต้องละหมาดฟัดดู5เวลาแค่เราขี้เกียจเราก็บาปแล้วถ้าอัลลอฮ์ลงมา50วักตูทำไงกำลังจะกินข้าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์อัลลอฮ์กูต้องไปละหมาดแล้วละหมาดเสร็จกำลังจะตักข้าวคำที่สองอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องอะไรแล้วนี่อัลลอฮ์เหลือวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เองอย่าทิ้งอย่าทิ้งแล้วเวลาเราไม่ทิ้งดูลูกด้วยนะนาอูซุบิลลาห์นะครับผมกับภรรยาเนี่ยเวลาจะเช็คลูกละหมาดไม่ละหมาดเช็คปั๊มซูโบเนี่ยซูโบเนี่ยเราจะรู้ว่าลูกตื่นไม่ตื่นปั๊มมันอยู่ข้างห้องผมถ้าปั๊มดังป๊อดๆเอาตื่นเว้ยแต่ถ้าปั๊มเงียบเลยต้องเดินไปที่ห้องละอัสสลาตุคอยรุมมินันนาลูกก็จะตอบมาว่าซอดักตานี่นี่นี่ระบบครอบครัวผมทำแบบนี้วันหนึ่งผมบรรยายกลับดึกนอนยาวลูกมาเลยยอยออัสสลาตุคอยรุมใครวะใครวะมันหลับเพลินนี่นี่ระบบครอบครัวผมทำแบบนี้ซอดักตาแปลว่าจริงจ้าเวลาอย่างนี้มาลีเนี่ยบางยีมานไม่ละหมาดสมมุติฟังอะไรนะปั๊มไม่ดังเว้ยกูว่าละยีมานไม่ตื่นแน่อัสสลาตุคอยรุมมินันนาบางยีมานก็บอกซอดักตาถ้าแปลเป็นไทยนี่มาลีก็ไปบอกการละหมาดดีกับการนอนนะบางยีมานก็บอกจริงจ้าลีเอ้ยมันจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละสำนวนภาษาไทยฉะนั้นให้รู้นะครับคนไม่ละหมาดโดยเจตนาและมองว่าละหมาดฟัดดู5เวลาไม่สำคัญเป็นกาเฟรอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ในการละหมาดสุนัตดูฮาจะเนียดว่าอย่างไรข้าพเจ้าละหมาดสุนัตดูฮาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาโอ้โหไอ้นี่ไม่ถึงขนาดนี้นี่มาหนักเลยข้าพเจ้าละหมาดสุนัตดูฮาเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อขอความเมตตาจากพระองค์ขอริซกีที่ฮาลาลอัลเลาะห์แอคชั่นยืนพี่น้องเวลาไปยืนเนี่ยยืนเนี่ยเวลาเราบัดอัลเลาะห์เนี่ยแล้วเราเนียดข้าพเจ้าละหมาดดูฮา2รอกอัตเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อขอความเมตตาเพื่อขอริซกีล้มหมดยังไม่ท่องบัตรหรอกอัลเลาะตายตรงนั้นเนี่ยตายนะครับตายแน่ๆฉะนั้นต้องดูด้วยเวลาเราไปยืนตรงนึกแล้วละหมาดอะไรดูฮากี่รอกอัตเพื่อใครอัลเลาะห์อักบัรหรือไปยืนตรงแล้วเฮ้ยมึงเอาน้ำมาให้เหมาะแก้วอีกเดินอาบน้ำละหมาดไปที่ซายาดานั่นเนี่ยจะไปละหมาดอะไรเนียดยังเนียดแล้วอัลลอฮุอักบัรแต่ถ้าไปอัลลอฮ์แล้วกับอย่างที่กล่าวมานี่
ข้าพเจ้าขอละหมาดดูฮาสองรอกะอัดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อขอความเมตตาจากพระองค์และริซกีที่ฮาลาลอัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้แค่ข้าพเจ้าละหมาดซุนนะห์ดูฮากี่รอกะอัดเพื่ออักบัดแหละพอไม่ต้องทำขนาดนี้นะก่อนให้สลามขอดูอาเป็นภาษาไทยได้ไหมการขอดูอาการขอโอ้โหแม่มันเจ๋งอันนี้เว้ยทำไมแม่เอาอันนี้มาใส่การขอดูอาภาษาไทยขอได้ตอนในใจไม่ใช่เวลาอ่านอัตฮิยะอินนากะฮามีดุมมายิดโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีริซกีเยอะๆขอให้สามีเข้าบ้านด้วยไปหลายวันแล้วให้กลับมาด่วนอย่างนี้เสียละหมาดแต่ถ้าเราขอดุอาเป็นภาษาอาหรับไม่เป็นไรขอดุอาที่เป็นภาษาอาหรับไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยต้องใช้ดุอาใจเวลาอินนากะฮามีดุมมายิดเรายังไม่ให้สลามนึกเลยโอ้อัลลอฮ์มีอะไรล่ะขอต่ออัลลอฮ์สิดูอาใจอย่างเงี้ยได้แต่อย่าพูดออกมาล่ะอัลลอฮ์จ๋าขอให้สามีกลับบ้านเนี่ยหน้าที่บ้านไม่รู้เป็นไรอัลลอฮ์มีแต่เรื่องขออัลลอฮ์ขจัดทุกข์เนี่ยเสียแต่ตอนนั้นเลยอุตส่าห์ละหมาดมาตั้ง4แล้วก็รออัดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ได้ครับต้องขอดูอาเป็นภาษาอาหรับอ้าวดูอาขอภาษาอาหรับหลังนี่เป็นไรอ้าวฟังเพื่อผ่านนะมีโทรศัพท์มาอัดเวลาอ่านอินนากะฮามีดุมมายิดแล้วใช่มั้ยมีดูอาอยู่ 2-3 ต้นอ้าวผมจะให้ต้นแรกอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีเอาช้าๆใช่มั้ยอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีโอ้อัลลอฮ์คุ้มครองฉันยายฉันเนี่ยทำบาปอีกเลยอัลลอฮ์คุ้มครองฉันยายฉันเป็นหนี้แล้วไม่มีชายคนเป็นหนี้ต้องขอต้นนี้เลยนะแล้วอัลลอฮ์จะปลดหนี้ให้นี่ดูอาปลดหนี้อัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินันมะซามีวัลมักรอมีดูอาต้นนี้ดูอาปลดหนี้เอาไปดูอีกต้นนึงอัลลอฮุมมะอินอะไรอัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุนมันฟังก่อนนะอัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุนมันกะซีรอวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิรอตัมมินอินดิกะวัรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรอฮีมต้นนี้ยาวมันต้องใช้ท่องพี่น้องจำให้ดีนะอย่าเวลาใครบอกดูอาโหยอาจารย์ยาวลองก่อนไปลองท่องสักวันนึงมันต้องได้ใช้เวลาท่องดูอาต้นเนี่ย1ปีมีหรือจะไม่ได้เราอย่าไปมองว่าดูอายาวดูอายากเรายังไม่ลองเลยหุงข้าวให้ผัวจะยากกว่าอีกอัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนัฟซีซุนมันกะซีรอวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิรลีมักฟิรอตัมมินอินดิกะวัรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรอฮีมเนี่ยคือดูอาอ่านก่อนให้สลามนะครับเอาโทรศัพท์อัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่ได้อัลลอฮ์มองอยู่ว่าเราตั้งใจแล้วอัลลอฮุมมะอัดไว้เลยนะอัลลอฮุมมะอินนีซอลัมตุนับซีซุนมันกะซีรอวะลายักฟิรุซซุนูบะอิลลาอันตะฟัลฟิรลีมัฆฟิรอตันมินอินดิกะวัรฮัมนีอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมนบีอ่านเป็นประจำผมก็อ่านทุกวักตูจำให้ดีนะก่อนสลามเวลาเราอ่านดุอาต้นนี้จบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นั่นนี่คือสิ่งที่เราอีกต้นนึงต้นที่3ไอ้ต้นที่3เนี่ยก็อ่านในละหมาดได้และก็ก่อนให้สลามอัลลอฮุมมะ
อาอินนีอาลาซิกริกะวาชุกริกะวาฮุสนีอิบาดติกอัลลอฮุมมะอาอินนีอาลาซิกริกะวาชุกริกะวาฮุสนีอิบาดติกนี่ก็เป็นดุอาที่ขอในละหมาดอีกต้นหนึ่งฉะนั้นจำให้ดีเราจะไม่บอกแล้วว่ามันยากอย่าไปใช้คำว่ายากฉันจะท่องปีหนึ่งดูสิมันจะได้ไม่ต้นหนึ่งเห็นไหมทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนปุ๊ยใครเนี่ยใครคนเขียนมาเนี่ยละหมาดเหมือนนบีเนี่ยสามต้นแล้วนะสามแล้วอ๋อไอ้นั่นข้างนอกมีคนส่งขึ้นมาอาจารย์ละหมาดเหมือนนบี EP 2จะเริ่มเมื่อไหร่ตอบเลยเดี๋ยวต้องถามเจ้าของสถานที่พี่น้องรู้ไหมมีอยู่วันหนึ่งจัดละหมาดเหมือนนบีแต่มันยังค้างอะไรเยอะมันไม่จบฮัจยะโสภาที่เป็นเจ้าของนี่แหละบางเยนไม่ใช่แล้วนะครับแกอยากถ้าเขาถามผมว่าอาจารย์จัดอบรมละหมาดเหมือนนบีอีกสิแล้วเขาจะรับเลี้ยงทั้งหมดเลยแล้วคิดดูว่าคน 7-800 คนเนี่ยใช้งบเท่าไหร่หัวใจแกกว้างก่อนจะไปตรงอื่นเดี๋ยวลืมผมให้พวกเราขอดุอาก่อนนะครับอ่านตามผมนะอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวักฟิดลาฮุมวัรฮัมฮุมโออัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้เจ้าของอาหารให้ความเมตตากับเจ้าของอาหารสิ่งใดที่พระองค์ให้กับเจ้าของอาหารขอให้สิ่งนั้นมีแต่ความจำเริญจำเริญอันนี้ขอให้เขานะอันนี้เขาเลี้ยงข้าวเรานะครับถ้าจัดอบรมละหมาดเหมือนนบีจะมากันไหมเสียตังมาไหมทำเงียบเงียบเสียตังมาไหมหัดยะงานนี้สวยนะครับแล้วก็เสียตังนะเขาไม่ได้เอานะหัดยาบอกอาจารย์เก็บตังนะอาจารย์เอาไปขึ้นโรงเรียนไปขึ้นทีเอ็มเลยเขาไม่เอาแม้แต่บาทเดียวเขาให้ทุกคนเนี่ยเอาตังที่เก็บเนี่ยเอาไปให้โรงเรียนทีเอ็มและส่วนอาหารเขาเลี้ยงฟรีหมดเลยนี่คือความใจบุญของหัดยานะครับพวกเราก็อย่าลืมขอดุอาอ์เขานะงั้นรอการประกาศละหมาดเหมือนนบีเราจะได้ละหมาดเป็นวันนั้นมาแค่ร้อยคนเองคราวนี้มีคนอยากจะเรียนอีกถามพี่น้องอีกกี่คนน่ะถามว่าละหมาดน่ะเราแน่ใจหรือว่าเราละหมาดถูกเราแน่ใจหรือว่าเราละหมาดถูกอ่ะมีคนอีกหลายคนที่มาเข้าวันนั้นอาจารย์เอ้าไอ้นี่ด้วยเหรอเอ้าต้องทำงี้ด้วยเหรอยกตัวอย่างนิดเดียวเนี่ยมีคนคนหนึ่งเดินมาที่สุเหร่าเวลามาถึงน่ะเดินมาได้เวลามาถึงสุเหร่าละหมาดมาสุกนั่งเลยเวลานั่งได้เวลาละหมาดไอ้นี่ก็ไม่ลุกแล้วอัลลอฮุอักบัรกูละหมาดนั่งละหมาดอย่างเงี้ยไม่ซอใช้ไม่ได้แล้วถ้าไม่เรียนละหมาดยันวันตายไม่ได้อะไรเลยนี่ไงมีคนแบบนี้ด้วยแล้วอีกเยอะเดินมาวันศุกร์มานั่งถึงก็มานั่งเลยนั่งเก้าอี้อัลลอฮุอักบัรสบายเลยพิงด้วยอัลลอฮุอักบัรซามีอัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์กูก็อยากนั่งแบบมึงแหละเห็นไหมฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยนั่งตรงนี้ดีกว่าข้างหลังมันไม่แล้วนะครับฉะนั้นให้พวกเราได้รู้ว่าต้องเรียนเราจะอะไรมาก็แล้วแต่อย่าไปบอกแกเกอต้องเรียนเรื่องละหมาดก่อนเดี๋ยวตายก่อนละหมาดถูกยุ่งเลยสุดท้ายไปหาอัลเลาะห์ละหมาดอะไรก็ไม่รู้แล้วนบียกมือขนาดไหนแล้วเวลายกมือเนี่ยกี่ที่นี่1
ต้องยกมือ3ทีและถ้ายก4ทีตอนละหมาด3รอกะอัดก็คือจากอัตฮียะเนี่ยบางคนอัลลอฮฺโยกมีโยกโยกด้วยเวลารุกุอ์อัลลอฮฺซะมีอัลลอฮุเนี่ยไม่เหลือนี่เขาเรียกละหมาดมักง่ายไม่เหลืออะไรเลยหนักไปกว่านั้นมีกอดอกดูนะดูนะทำท่าอย่างเงี้ยนบีทำหรอใช่ไหมบางแยนอัลลอฮ์มีตั้งหลายแบบละหมาดอีกละหมาดอย่างดีเอานี่อย่างดีเลยอัลลอฮ์หลับตาปีเลยใครสอนให้หลับตานบีให้ละหมาดแต่หลับตาไม่ได้นบีไม่นบีให้มองไปที่สุญูดหลับตาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ยกคอด้วยนะมีทั้งนั้นน่ะในซูเราะห์อยากดูมั้ยดูฟาติฮานะดูฟาติฮาม ีไหมนี่มาลีมีเริ่มมาแล้วสังฆังเริ่มมาแล้วผมไปเจอคนอ่านอัตฮียะผมละหมาดอยู่ข้างๆอัตฮียะตุนมุบารอกะผมนึกในใจหากูอ่านไม่ถูกเลยเราก็ต้องอัตตาอยู่กับมันนั่นแหละไปได้ยังไงอัตตาเขาจะอ่านตัจวิทไงเรียนตัจวิทมาเยอะอัตตาตาต้องทนลมอัตตาฮียะตุลมูบาไอเราก็อัตตาฮียะตกลงผมก็ไปไม่ได้อัลลอฮ์เนี่ยมีเราอ่านฟาติฮะจบแล้วไอนี่ยังไม่จบเราขึ้นกุนฮุวัลลอฮ์เราต้องดอลลีนกับมันเนี่ยมีไปดูไปเอาไปดูใครไปดูผู้ชายละหมาดวันศุกร์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามอัรรอฮ์มานมีหมดแหละและอย่างเงี้ยคิดว่าดีคิดว่าแคร่งคิดนั่นน่ะผิดนี่แหละเห็นมาต้องเรียนตกลงจะเรียนมั้ยเรียนไหนยกมือซิจะเรียนเรื่องละหมาดเดี๋ยวนับโอ้ยอย่างนี้ได้หลายหมื่นยาสบายเลยโน่นเท่าแก่นกอยู่เท่าแก่ยืนหน่อยครับเท่าแก่ยืนนิดนึงอ้าวเท่าแก่ตกลงจะเลี้ยงข้าวแล้วให้เขาให้เงินผมใช่ไหมแน่ชายได้เขาบอกฉะนั้นเดี๋ยวรออีพีผมกลับจากอุมรอก่อนผมจะเดินทางไปอุมรอวันศุกร์นี้นะครับมีฮุจญาตไปด้วย83คนเอ้ย82คนเริ่มตั้งแต่อาบน้ำละหมาดเลยนี่อาสนะจองเลยนะอยู่บางบัวทองตกลงยืนยันนะมานะเขาจะได้ทำอาหารพร้อมเจ้าของสองคนยืนยันแล้วผมสบายใจบางแยนผมไม่เอาไม่ขาดนะครับบางแยนเขามีตำแหน่งต้อนรับแขกนะครับเอ้าเลิกยังเลิกได้แล้วนะอุ้ยแน่นเลยเอ้าอีกสองอันเอาคำถามสุดท้ายนะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์ละหมาดตะฮัจญุด2รอกะอัตเสร็จแล้วจะละหมาดวิเตต่อ3รอกะอัตเราเนี่ย3รอกะอัตและละหมาด3รอกะอัตเลยได้ไหมได้ครับพี่น้องจำให้ดีละหมาดวิเตต1รอกะอัตอันที่2 3อันที่4 5ชอบแบบไหนชอบแบบไหนผมเนี่ยชอบแบบเนี้ยเท่าแก่ละหมาดวิเตสกี่รอกะอัต1ป่ะเท่าผมเนี่ย1ผมนานๆจะ3เพราะนบีสั่งให้ละหมาด1
ผมก็เอา1 3มีมั้ยมี5มีมั้ยมีแต่ผมชอบอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เนียดนะครับอ้าววันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวที่เหลือผมเอาไปตอบในโทรทัศน์คืนนี้เลยดูโทรทัศน์ช่อง TM ด้วยนะแล้วก็ใครที่ลืมบริจาค ก็บริจาคได้นะเพราะเจ้าของเขาบอกให้บริจาค TM เยอะๆวันซืนเนี่ยเล่านิดนึงเขาเอาของไปแจกให้นักเรียนโอ้โหนักเรียนกินกันกระจายเลยฮอตดอกนี่ตัวชอบเลยฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับขอดุอาให้เจ้าของสินทรสเต็กเฮาให้เขาเจริญเจริญเขาจะได้ช่วยเหลือคนนะครับเราได้มานั่งเรียนกินอาหารฟรีนั่งห้องแอร์ค่าโต๊ะครูเราก็ไม่ต้องจ่ายอัลลอฮ์แล้วไม่ขอดุอาจะอยู่ทำอะไรนะอ้าวดุอาอีกครั้งหนึ่งให้กับเจ้าของอาหารอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมฟีมารอซักตาฮุมวัลฟิดลาฮุมวัรฮัมฮุมอ้าวขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์